เย้เย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไอโนโมโตะคุกกิ้งคลับครับว้าวแล้วผมบอกเลยนะครับทุกคนครับที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยแปลว่าทุกคนต้องเก่งมากๆนะครับนี่ทุกคนผ่านการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วจากทางรถดีนะครับครับนี่เลยก็วันนี้นะครับนี่เมื่อกี้พอดีว่าบีฟกันมาว่าคนนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใครนะครับท่านป๊อกท่านป๊อกผมมาเป็นคาแรคเตอร์ท่านเชฟเอียนนะก็งั้นขอเป็นตัวเองบ้างแล้วกันก็ได้ครับขอยินดีกับทุกคนที่30คนที่มาอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆทุกคนมีสกิลการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมมากถึงได้ถูกคัดหรออะไรนะทุกคนต้องเอาใหม่ครับทุกคนเล่นมั่นครับทุกคนมาที่นี่แสดงว่าทุกคนมีความสามารถขอทุกคนเล่นมั่นนะครับขอแสดงความดีกับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนเก่งมากๆครับไม่เยอะนาด้วยเยอะนาด้วยจริงๆแล้วคือใช้รถดีไงก็เลยแบบทำอร่อยกลมกล่อมง่ายใช่ทุกคนมีติดบ้านใช่ไหมครับติดฝาบ้านไหมหรือว่าติดตรงไหนติดฝาบ้านโอเคครับก็สวัสดีคนทางไลฟ์ทางบ้านด้วยนะเออมีคนทางไลฟ์ด้วยสวัสดีครับคนทางไลฟ์ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่เต้พี่นิววันนี้เราจะมาทำถามหรือคำถามครับเราทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทำข้าวห่อสาหร่ายกันให้ทุกคนแบบนี่เห็นมันมีชื่ออยู่มีชื่ออยู่ว่าข้าวห่อคริสซึ่งวันนี้ฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับแฮชแท็กก็คือรถดีเอ็กเตนิวครับครับผมง่ายมากเลยเขียนแล้วก็แบบฝากชวนคนอื่นๆมาติดแฮชแท็กกันด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็เพื่อนๆทางไลฟ์นะคะช่วยกันด้วยนะเพราะว่าช่วยกันติดแฮชแท็กอย่างที่พี่เตพี่นิวบอกนะคะรถดีเอ็กเตนิวนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันฟินค่ะช่วยกันปลั่นเทนนะคะส่งต่อความจิ้นฟินจากงานเวิร์กช็อปที่นี่ในวันนี้กันด้วยนะคะมาดูกันว่าเทนของเราจะไปได้ที่เท่าไหร่นะคะพี่เตพี่นิวแล้วก็มาถามสองหนุ่มกันนิดนึงได้ไหมคะช่วยขออนุญาตถามนิดนึงพี่เตพี่นิวค่ะก็คือชื่องานของเราอะค่ะเพราะมันแบบว่าน่ารักมากอะตะมูตะมีมากอะคือเอาใจแฟนๆรถดีของเรามากๆเลยที่เป็นแบบ FC ของเรามากๆนะคะคำว่าข้าวห่อคิสนี่แบบว่าได้มายังไงอะคะคือจริงๆอะผมกับเต้เนี่ยเห็นคนแบบทำเมนูข้าวห่อสลายกันเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันทำได้ง่ายด้วยครับเพราะว่าแค่มีรถดีเนี่ยก็เหมือนแบบมีสูตรลัดความอร่อยแล้วซึ่งสิ่งนี้เนี่ยพอทำข้าวห่อสลายปุ๊บจะตั้งชื่อเมนูว่าข้าวห่อสลายเนี่ยมันก็เหมือนแบบเอ้ยเหมือนคนอื่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับเต้กับนิวก็เลยรู้สึกว่าอยากตั้งชื่อที่แบบมีความเป็นตัวเองเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเลยตั้งชื่อว่าข้าวห่อคิสข้าวห่อคิสเต้นิวครับมันมีความเป็นเต้กับนิวผสมคือเต้เป็นคนชอบกินอะไรห่อสาหร่ายมากแบบอะไรก็ตามห่อสาหร่ายชอบมากส่วนนิวเป็นคนชอบกินตระกูลหมูเวลาไปร้านอาหารไปอะไรเนี่ยผมต้องขอข้าวต้องขอสาหร่ายมาให้แล้วเขาขอให้เพราะจะไม่ค่อยกล้าขอนิวก็จะแบบขอสาหร่ายเพิ่มให้ผมสาหร่ายเพิ่มเพราะนี่นึกว่าแบบให้เท่านั้นอะไรเงี้ยต้องขอไปกินอะไรก็ตามสมมติแบบอะไรนะแบบอาหารเกาหลงเกาหลีที่จะมีสาหร่ายแล้วเขาชอบให้นิดเดียวนึกว่าอาหารเกาหลงเกาเหลาใช่ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เกาเหลาน่ารักน่ารักไหมทุกคนน่ารักเนาะที่เขาบอกว่าเกาเหลาคืออะไรไม่กินเส้นไม่กินเส้นแล้วก็ที่ข่าวมาว่า30ท่านที่แบบว่าได้มาทำรถดีในวันนี้อะค่ะพี่เตพี่นิวก็คือเวิร์กช็อปก็คือทุกคนเนี่ยได้โพสต์ร่วมกิจกรรมแบบไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยขานชื่อตัวเองทุกคนขานชื่อตัวเองใช่แล้วพูดชื่อเมนูของตัวเองทุกคนด้วยงั้นเอางี้ดีกว่าขอแบบขอชื่นชมอีกสักครั้งดีกว่าว่าคนที่มาอยู่ตรงนี้ทั้ง30คนทุกคนคือคนที่เก่งและมากความสามารถมากแล้วขอบคุณที่มาเล่นกิจกรรมกับพวกเราครับแล้วก็เหมือนแบบทุกคนแบบเหมือนแบบจริงๆทุกคนมีความเป็นแม่สีเรือนในตัวอาจจะขาดนิดขาดหน่อยแต่ว่าเรามีตัวช่วยคือรถดีไงมันเลยเติมความกลมกล่อมให้ความเป็นแม่สีเรือนได้ก็คือทุกคนมีความมั่นใจขึ้นเลยเมื่อกี้ไม่มีความมั่นใจนะคือตอนแรกหมอหงออยู่ไม่รู้จะทำได้แบบพอมีรถดีเราก็เลยคางเราเลยเชิดขึ้นมาแล้วเราสูมันอร่อยแน่นอนแล้วอร่อยกลมกล่อมง่ายๆทุกเมนูอร่อยกลมกล่อมได้ง่ายๆเอ้ยผมก็ขอบอันนี้จริงๆขอบคุณที่แบบเล่นกันมาแม้จะแบบบางคนอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่เคยทำมาก่อนเลยก็ได้อะไรเงี้ยใครไหนใครแบบจริงๆแล้วอันนี้ไม่มีใครดูอยู่ไม่ถัดทำอาหารบ้างไหนยกมือหน่อยนี่เห็นไหมเราออกจากเซฟโซนของเราใช่แล้วเราแต่พอทำแล้วมันจะรู้สึกเลยเปล่าว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคืออาหารเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้ทำรู้สึกมันยากมากจริงแต่พอทำจริงก็ยากจริงหรอไม่ยากถ้ามีรถดีคือวิธีการทำเนี่ยอาจจะแบบมีการขั้นตอนนู่นนี่นั่นแต่ทำให้อร่อยกลมกล่อมเนี่ยมีรถดีแค่ซองเดียว
จบจริงค่ะแล้วก็แบบสำหรับตอนนี้ด้วยพี่เต้พี่นิวค่ะคนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะที่มาติดตามในไลฟ์ของเราอยู่ค่ะก็ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าติดตามไลฟ์นี้ให้ดีเพราะว่ารถดีเขามีกิจกรรมค่ะพร้อมของรางวัลสุดพิเศษจากสองหนุ่มนะคะมาเตรียมมอบให้คุณเช่นเดียวกันแต่ต้องตอบคำถามง่ายๆนะคะว่าคำถามง่ายๆมากๆเลยว่าทำไมคุณเต้กับคุณนิวของเราถึงเลือกใช้รถดีทุกครั้งในการทำอาหารเออแต่ว่าทำไมอะคะพี่เต้พี่นิวถึงแบบว่าต้องเลือกใช้รถดีทุกครั้งในการทำอาหารอันนี้คือบอกคำตอบไปเลยใช่ไหมครับจริงเหมือนเฉลยเลยนะคะคืออย่างที่พูดไปเกือบทั้งต้นมาครับคือเราแค่ใช้รถดีครับอาหารก็จะแบบออกมาแบบกลมกล่อมอร่อยได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยผมคิดว่าต้องมีติดบ้านกันแน่นอนชอบเชื่อว่าต้องมีติดบ้านกันทุกบ้านใช่ขอคอนเฟิร์มอีกเสียงนะครับว่าจะทำอาหารให้อร่อยกลมกล่อมเนี่ยต้องรสดีเท่านั้นจริงๆซึ่งคือคุยกับนิวว่าบางทีคนที่ทำไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยบางทีกว่าจะปรุงได้รสที่มันโอเคอ่ะมันใส่หลายอย่างมากนะจริงๆแล้วอ่ะมันแบบโขกทั้งเกลือทั้งนู่นแล้วแบบเดี๋ยวยังไม่ใช่ก็เติมไปเรื่อยๆจนมันแบบบางทีมันใช่คืออันเฮลตี้นะอย่างคุยกันว่าเหมือนแบบว่าสมมติอันนี้แบบยังไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่แล้วใส่พริกไทยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายังไงใส่เพิ่มไปเรื่อยๆจนโอ้โหอันนี้แหละเนี่ยแต่เราใส่รสดีเราใส่แค่บางทีใส่แค่แบบช้อนเดียวครึ่งช้อนเนี่ยอันนี้คืออยู่หมัดแล้วเพราะฉะนั้นก็คือง่ายๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าแบบอร่อยกลมกล่อมกันแบบนี้เนี่ยแบบสองหนุ่มแบบชอบทานก็ต้องแบบรสดีเท่านั้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ย้ำคำถามอีกครั้งเมื่อกี้ก็คือพี่เต้พี่นิวก็คือเหมือนบอกคำตอบไปแล้วนะคะ ว่าทำไมพี่เต้พี่นิวนะคะถึงเลือกใช้รสดีทุกครั้งในการทำอาหารค่ะแล้วก็10คำตอบที่โดนใจนะคะคุณเต้คุณนิวของเราก็รับไปเลยค่ะของรางวัลฟินๆใจฟูดีต่อใจไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารสดีค่ะ X นะคะ Give Me Museum ค่ะแล้วก็รสดี1ซองค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดมือแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะเป็นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นจากคุณเต้และก็คุณนิวตอบมาใต้ช่องคอมเมนต์ของไลฟ์นี้เลยนะคะรีบตอบเลยอันนี้คือในนี้คือสามารถตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมอยากตอบก็ตอบนะคะก่อนที่เราจะทำอาหารเสร็จนะคะรีบเลยค่ะสิเพราะบอกเลยว่าเมื่อคุณเต้กับคุณนิวของเราทำข้าวห่อคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถือว่าหมดเวลาส่งข้อความเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเนี่ยถือว่าแอบงานหนักนิดนึงนะมือต้องทำอาหารหูต้องฟังมืออีกข้างต้องปั่นเทรนต้องโพสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้นะคือถ้ามือไม่ไหวอ่ะใช้เท้าปั่นเทนก็ได้เอาไปทำอาหารหูเท้าอย่าลาน้ำแต่ว่าอยากจะรู้จังเลยว่าแบบว่าแฮชแท็กรถดีเอ็กซ์เทนิวติดเทรนเอ็กซ์กันยังคะนะคะฝากด้วยนะคะชาวไลฟ์ของเรานะคะเอาให้ติดเทรนอันดับต้นๆกันไปเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ชาวเน็ตเนี่ยเขาได้รู้เลยว่าโอ้โหนะคะความฟินในวันนี้กับกิจกรรมสุดพิเศษนะคะรถดีเวิร์กช็อปนะคะข้าวห่อคิสวิทเตนิวของเรานะคะพูดคุยกันแบบว่าตอนนี้เราก็แบบพูดคุยกันมาพักใหญ่แล้วเนาะพี่เตนิวโอ้โหเชื่อว่าตอนนี้ก็คือทุกคนในห้องนี้พร้อมแล้วไหมจ๊ะพร้อมถ่ายรูปนะพร้อมทำไหมพร้อมทำนะตอนนี้ผมว่าทุกคนในห้องนี้พร้อมแล้วที่จะไปทำอาหารกันใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนมีวัตถุดิบอยู่ทางด้านหน้าของตัวเองเป็นไงครับรู้สึกคุ้นเคยกับวัตถุดิบนี้ไหมครับคุ้นเคยไม่เคยเลิกเล่นคาแรคเตอร์นี้หรือว่าชอบอะไรจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีแต่ว่าผมว่าคุณนี่ดูทำอาหารอร่อยมากเลยนะครับใครครับใครครับอ้าวไม่รู้อีกเดี๋ยวลองดูค่อยๆนะครับใช่ครับใช่พี่อะไรนะดูโอเคครับทุกคนงั้นทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มทำไปพร้อมๆกันดีกว่าใช่แต่ว่าอยากสอบถามว่าข้าวห่อคิดของพี่เต้พี่นิวเนี่ยเป็นแบบข้าวห่อสาหร่ายแบบไหนอะคะในวันนี้แบบไหนเหรอใช่ที่แบบไม่เหมือนทั่วไปอะคือด้วยความที่เนเจอร์ของผมเนี่ยเป็นคนรักธรรมชาติและชอบดูพระอาทิตย์ตกดินมากเกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวนะจินตนาการไปแล้วตอนนี้เราก็เลยประสานความเป็นตะวันตกลงไปเพราะเราเป็นคนชอบดูพระอาทิตย์ตกดินมากเราเลยประสานความเป็นตะวันตกลงไปคือเหมือนเป็นฟิวชั่นหน่อยตัวหมูตัวอะไรเงี้ยเหมือนจะมีความรสแบบไทยๆแต่ว่าอยู่ในรูปลักษณ์ที่ดูมีความแบบดูแฟนซีกัดไปแล้วมันจุ๊ยที่ไข่จุ๊ยที่หมูกลมๆไปหมดแล้วแบบมีสาหร่ายมีข้าวก็มีความญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รสชาติของแบบหมูดูมีความเป็นไทยๆแบบนี้นึกออกป่ะมีกระเทียมพริกไทยหมูแต่ว่าหมูอยู่ในรูปลักษณ์แฮมเบิร์กมันตะวันตกอะครับตะวันตกหมูไทยลูกครึ่ง
แบบฟิวชั่นก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่ารู้สึกอิ่มแล้วนะคะงั้นเราต้องทำตอน6โมงเย็นป่ะเนี่ยไม่ต้องเราตกก่อนเวลาได้แล้วตกก่อนอันควรได้แล้วก็ไม่พอค่ะพี่เทพี่นิวขานะคะพิเศษเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนที่อยู่ในนะคะอายิโนโมโตะเนี่ยค่ะคุกกิ้งคลับของเราจะได้ชิมข้าวห่อคิสฝีมือพี่เทพี่นิวด้วยตื่นเต้นเลยพี่เทกินแบบแค่เชคมาอันเดียวคนเตลองมากินข้าวนี้เลยนะเพราะว่าแบบไปอยู่จีนมา3วันคิดถึงอาหารแบบไทยกับฟิวชั่นแบบความเป็นไทยแล้วก็เดี๋ยวเรามากินเดี๋ยววันนี้จะกินสักของห่อเมื่อเช้านี้ไม่ได้ทานข้าวมาใช่ไหมกินเชคไปครับกินเชคละทุกคนรอกินในตอนนี้รอเคี้ยวอยู่ตอนนี้แบบก็เดี๋ยวมันแบบเขาเรียกเหมือนอะไรนะมันเข็ดฟันอยู่ตอนนี้มันแล้วนะเหมือนคันฟันเหมือนเด็กอะที่มันอยากจะกัดอะไรสักอย่างเอางี้เดี๋ยวใครทำอร่อยมันเคี้ยวยำอย่าใครทำอร่อยเดี๋ยวเตลงไปกินเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวของเราอ่ะครับก็จะมีทำเป็นหมูแฮมเบอร์แล้วก็มีทำเป็นเราผสมพวกเขาเรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวตัวหมูใช่ไหมครับแล้วก็จะผสมทำวัตถุดิบอะไรไว้ให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวอาจจะแบบเราทำเซตนึงแล้วก็อีก4เซตเนี่ยอาจจะให้ทีมงานช่วยทำแล้วก็จะได้แบบเอามาเขาเรียกว่าตัดแบ่งแยกให้กับทุกคนกินด้วยใช่ครับจะได้แบบทันเวลาด้วยใช่ครับแบบว่าตอนนี้แบบว่าอยากให้พี่นิวแบบว่าถามทุกคนว่าตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังที่จะทำข้าวห่อคิสเตนิวกับพวกเราพี่ป๊อกเอ้ยถ้าทุกคนพร้อมแล้วอยากให้ทุกคนหยิบรถดีขึ้นมาแล้วชูพร้อมกันนะครับ1 2 3ไม่มีอยู่คนเดียว1 2 3พร้อมครับพร้อมครับพร้อมค่ะคุณเตงั้นถ้าพร้อมแล้วเอาช่อออกไปจากตรงนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ป๊อกจะเด้งแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเอาวันนี้พี่ป๊อกดูอยู่หรอครับใช่งั้นเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเลยครับก่อนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนี่กันใช่ไหมเพราะว่าขั้นตอนแรกเราจะเตรียมเป็นอะไรเราจะเตรียมเนื้อตัวเนื้อหมูแฮมเบอร์กนะครับมาเดี๋ยวฉันเป็นคนปรุงให้ตัวเนื้อหมูแฮมเบอร์กเนี่ยเราก็คือจะเริ่มจากว่าหมูสับของเราก่อนเลยนะครับซึ่งเราอันนี้เราสับมาเรียบให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ใช้นี่ครับเราจะใช้รสดีนะครับ1ช้อนชาทุกคนช้อนชาแล้วก็มีมาให้เราด้วยนี่ทุกคนต้องทำตามพี่เตพี่นิวได้เลยนะคะทุกคนค่ะ1ช้อนชาครับพี่เตถ้าใครต้องทำ2คนอาจจะลำบากหน่อยเท่านี้มีคนช่วยเราก็จะเห็นไหมครับเราจะทำง่ายๆอย่างนี้อันนี้บอกไม่ได้อวดโอเค1ช้อนชาแบบปาดไหมพี่เตแล้วแต่ครับอะไรเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนอะไรขึ้นครับขอทุกคนอยู่ในความสงบนะครับทุกคนอย่าแตกตื่นครับอย่าแตกตื่นเกิดอะไรขึ้นครับผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้รีบทำทุกคนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับอ่ะนี่คือรสดี1ช้อนชาที่จะเป็นเครื่องปรุงหลักของเราในวันนี้นะครับทุกคนดูนะครับปึ้งนี่ใส่ไปแล้วนะคะไม่ต้องเดินไปตรวจไหมแน่ใจนะครับว่าใส่ไป1ช้อนชาอันนี้ใครครับแน่ใจนะครับว่าใส่ไปแค่1ช้อนชาอย่าใส่1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จปุ๊บนะครับอย่าใส่เกินนะคะให้เราจินตนาการว่าหมูอันนี้นะครับเป็นเพื่อนที่เราหมั่นไส้มากอยากจะหยุมและหยุมเลยครับทุกคนไม่ใช่กูแหละนิวที่ติดฟูมอันนี้คือใส่ความรักลงไปฉันอยากหยุมเมื่อกี้เหรอใส่ความรักลงไปรักมากก็บีบแรงมากทำไมไม่มีคู่อยู่คนเดียวอ่ะโอ้ขอโทษครับทุกคนย้ำถึงไหนแล้วทุกคนย้ำถึงไหนแล้ว อย่าให้เชฟต้องสอนนะครับว่าย้ำยังไงได้ไหมคะโอเคเรียบเสร็จแล้วเหรอโอ้โหไวมากถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่คุณไม่มีสิทธิ์ทำเร็วกว่าเชฟนะครับ คุณต้องตามเชฟนะคะมาต่อไปเลยเรามาตั้งเตาเพื่อย้ำหมูเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เอาน้องอะครับทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนๆอะสี่เหลี่ยมแบนๆฉันคิดถึงแม่ก็เลยหยับเบาๆแม่หมูอะหยับแม่หมูสิไม่เอาฉันเป็นคนนอกนั้นถึงเนื้อถึงตัวไม่ได้อะพอเราหยับแม่หมูเอ้ยหยับหมูเสร็จแล้วปุ๊บอะยังไงต่อครับแต่ว่าอย่าให้มันหนามากนะครับเดี๋ยวตอนที่แบบทำแล้วมันจะสุกยากเคล็ดลับนะทุกคนยำหมูมาแล้วเอามาทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอย่าให้หนามากเพราะเดี๋ยวจะสุกยากสุกจะสุกช้าใช่ใช่มาทำตามเชฟเลยนะคะอะไรนะอะไรนะอะไรนะสี่เหลี่ยมคางหมูคางหมูเหรอขอผืนผ้าก่อนขอผืนผ้า
ให้มันสมมาตรหน่อยดูเขาช่วยกันทุกคนด้านถ้าทุกคนมีสายตาในการกะประมาณที่เก่งเนี่ยขอความกว้างประมาณ10เซนติเมตรได้ไหมทุกคน10เซน10เซนว่าไงคะทางนั้นฮัลโหลได้ยินมั้ยเนี่ยได้ยินมั้ยครับไมค์ยังได้อยู่มั้ยได้ยินนะเรียบร้อยมั้ยครับทุกคนวิธีอันไหนเดี๋ยวนิวี่จะสอนวิธีการเช็คด้วยว่าเราทําหนาเกินไปหรือเปล่าหรือสุกยังไงสุขความสุขได้หรือเปล่าไม่เดี๋ยวตอนทําอ่ะเดี๋ยวตอนทําเดี๋ยวเราจะใช้ไม้จิ้มฟันลองเช็คดูได้แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คือทํานี่เสร็จแล้วนี่เห็นมั้ยนี่สวยอุ๊ยทําสวยสวยมากโอเคพอเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งเตานะครับค่ะ900วัตต์ตั้งเตา900วัตต์ทุกคนปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างของเชฟหน่อยได้ไหมคะมีทำไมเรียกร้องคือตอนแรกเนี่ยนี่ครับคือตอนแรกอ่ะคิดว่าทุกคนอ่ะจะไม่ทำกันแต่ทุกคนคือทำกันจนแบบจริงจังมากจริงจังมากจริงจังกว่าเชฟอีกแล้วก็คือเชฟยังไม่บอกเลยว่าใส่เนยก็คือใส่ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าทำเกินที่เชฟสั่งนะครับใส่เนยใครสั่งให้ใส่เนยลงไปครับตักขึ้นมาใหม่อะไรเลยเอาหรอรีบเหรอขึ้นมาแทนที่เชฟเลยถ้าจะไม่ฟังกันอุ้ยดุอ่ะชอบความดุอ่ะอยากดุมานานแล้วตอนนี้ใส่เนยครับ1ก้อนตรงนี้ลงไปค่ะใส่ชิ้นลงไปทุกคนบอกว่าใส่กันหมดแล้วค่ะอ่ะทุกคนไหนถ้าทุกคนใส่ลงไปบอกได้ไหมครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่ตอนนี้อุ้ยนี่ใครสั่งใครสอนครับว่า900ถูกมาถูกครับโอเคครับ900ถูกต้องครับอ่ะอันนี้เป็นเนยอะไรครับระหว่างเนยจืดเนยเค็มเนยเปรี้ยวเนยหวานเนยอะไรครับเนยจืดรู้จริงป่ะเนี่ยเริ่มไว้ใจไม่ได้แล้วนะเราตอบมั่นใจเลยนะเมื่อกี้เนยเค็มโอเคพอเนยละลายใช่ไหมครับรอให้เนยเดือดนิดนึงทุกคนรอให้เนยเดือดแต่ตอนนี้ฉันจะเริ่มเดือดแทนเนยแล้วนะไม่ฟังกันเลยจะไม่แล้วค่ะเชฟเลยอย่าให้เนยไหม้โอเคใส่หมูลงไปนี่เหมือนโรงเรียนสอนทำอาหารใส่หมูลงไปใช่ไหมแล้วก็เคล็ดลับคือว่าต้องกดด้วยจะได้แบบพอหมูลงไปทุกคนดูเชฟนิวครับดูเชฟนิวนะครับเอาค่อยๆเอาเขาเรียกว่าอะไรครับวันนี้ตะอะไรค่อยๆกดให้เป็นแบนยินนะเขาเรียกว่าการนาบลงไปนะเดี๋ยวใหม่อันนี้เรียกว่าตะอะไรนะคะตะวันตะวันของถูกต้องครับเรียกว่าตะเองเมื่อกี้ตะเองตะเองน่ารักจังอ๋อทุกคนมีตะวันเป็นของตัวเองเหรอไม่มีเดี๋ยวดูใช้ตะวันไงตะวันกดสิได้จ้ะกดไว้เคยทุกคนเคยเห็นตอนที่เขาทำแฮมเบอร์เกอร์กันไหมเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่แบบเขาเอาไอ้เหล็กมากดอย่างนั้นอ่ะคือฟิลคล้ายๆกันจะได้แบบความร้อนจะได้เข้ามาง่ายๆด้านหนึ่งมีเทคนิคนะครับเชฟให้เทคนิคคือข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ3นาทีให้มันมีความแบบไม่ไหม้นะแต่ว่าเขาเรียกแอบไหม้อ่ะไม่ใช่เข้าใจป่ะให้มันมีสีน้ำตาลเข้มๆที่เข้าใจป่ะมันติดเกรียมไม่ได้เกรียมนะแต่คือติดเกรียมเก็บไปเนี่ยแบบสุกแต่ว่าไม่สุกก็สุกนะคะตอนนี้ทางบ้านอย่างงงนะครับที่นี่กำลังวุ่นวายอยู่นิดนึงทางบ้านก็ตอนนี้เตรียมลองทองราคาเพราะว่าอยากจะลองชิมนี่นี่3นาทีแล้วเหรอ3นาทีแล้วเหรออ๋อ3แล้วโอเคนี่ทำให้มันทรงหน่อยตกใจนิวทรงมันทำดันทรงหน่อยโอ้ยกินหอมอยู่นะคะตอนนี้ตลบอบอวลไปหมดเลยโอเคโอ้ยเขาช่วยกันด้วยอ่ะทุกคนโอ้ยน่ารักอ่ะประมาณ3นาทีมันจะสุกพอดีใช่แล้วมีใครจับของเตนิวให้ไหมว่ากี่นาทีแล้วลืมจับ ไม่มี เริ่มใหม่จบเริ่มใหม่พอทุกคนกลัวว่าหมูตัวเองจะไหม้โอเคทุกคนทำหมูของตัวเองไปด้วยแล้วปั่นเทรนไปด้วยหรือยังครับ โอเคเหมือนน่ารักทำอาหารเราต้องอย่ากลัวกระเด็นนะครับทุกคนไอ้ฟิงว่าแบบเราแคนแบบปิดแล้วแหละไหนนิวี่ลองเช็คซิว่ามันปิดกันนะโอ้โหรีบปิดจ้ะไม่เพราะว่าเนยเก่าเนยตรงที่มันอยู่ตรงนี้เก่ามันในนี่มาอยู่แล้วไม่แต่ฉันชอบนะอย่างเงี้ยฉันชอบใช้อันอื่นนี่เนยมัน
ฉันชอบไม่ติดอย่างเงี้ยประมาณนึงฉันว่ากำลังสวยไม่แต่สีนี้สวยมากฉันชอบพี่นิวเราจะมีวิธีเดี๋ยวพี่นิวจะมีวิธีสอนเช็คนะครับว่าหมูแฮมเบอร์ของเราเนี่ยสุกหรือไม่สุกอ่ะทุกคนฟังพี่นิวนะวิธีการนะครับก็คือนี่เราจะมีไม้จิ้มฟันใช่ไหมครับไม้จิ้มฟันเนี่ยเราก็ฉีกออกมานะครับแล้วเอาไม้จิ้มฟันอ่ะถ้าเราคิดว่าหมูสุกหรือไม่สุกใช่ไหมจิ้มลงไปตรงกลางใช่ไหมครับปุ๊บถ้าเกิดน้องเขามีติดแดงๆขึ้นมาแปลว่าสันนิษฐานไว้ว่าน้องเขายังไม่สุกแต่นี้เริ่มแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วว่าแดงไหมเพราะว่าอ่ะแต่ถ้าใครติดแดงใน Twitter ต้องไปบอกอีลอนอันนั้นคือเป็นไม่ช่วยใช่ไหมโอเคบอกแล้วเหรอทุกคนเฮ้ยลืมบอกอีกอย่างนึงครับทุกคนทุกคนฟังเชฟนะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องให้หมูสุกเกินไปนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปตุ๋นต่อทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับงั้นถ้าใครดูมีวี่แววจะสุกเกินไปแล้วเอาขึ้นพักได้เลยนะครับเดี๋ยวจะผัดหอมกันต่อใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่รับชมผ่านช่องทางไลฟ์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะคะว่าทำไมคุณเต้กับคุณนิวถึงเลือกใช้รสดีนั่นเองค่ะทุกครั้งในการทำอาหารนะคะครับตอนนี้ทุกคนได้กลิ่นหอมหรือยังครับเริ่มได้กลิ่นหอมหรือยังครับเริ่มแล้วนั้นโอ้โหตอนนี้คุณชอบได้กลิ่นหอมแล้วนะลองดมจากเพื่อนข้างๆดูครับลองดมดูหอมไหมครับหอมหอมไหมหอมเนี่ยหอมหมูอีกรอบนึงได้ไหมคะเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะได้แล้วพักเลยนิวจะบอกเลยว่าคนที่กำลังรับชมทางไลน์นะคะตรงนี้แบบหอมมากหอมจริงๆเพราะว่าทำหลายคนด้วยนะคะเพราะว่าการใช้รสดีนะคะในการปรุงรสหมูแฮมเบอร์ของเราช่วยให้รสชาติเข้มข้นเดี๋ยวเราจะพักกันตรงหมูนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งทำหอมนะเดี๋ยวจะทำหอมพร้อมๆกันนะครับค่ะคนที่เลิกลักอยู่แสดงว่าทำหอมแล้วใช่ไหมครับยอมรับออกมาครับโอเคตีไข่แล้วด้วยตีไข่ด้วยยังไม่ได้บอกเลยรอเชฟด้วยเชฟไม่ทันจะไม่ต้องมีกันและกันเลยใช่ไหมจะเอาตัวจะทำกันเองใช่ไหมเชฟขึ้นเลยนะรสดีของเราเนี่ยค่ะเราจะขอไอ้สติ๊กเกอร์ไหนไหมมันหลุดรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเข้าเนื้อคือเข้ากันเหมือนพี่เต้กับพี่ดิวทุกคนได้หมูพักแล้วทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะครับอยู่ในความสงบนะทุกคนต้องอยู่ในความสงบก่อนนะคะโอเคแต่เราจะรอขั้นตอนคือรสดีเนี่ยคือความกลมกล่อมแต่ตอนนี้ขอความกลมเกลียวด้วยครับทุกคนขอความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยเอาไปติดจะไปติดก็ไปติดแล้วขอติดนิดนึงครับนี่คือโอเคนี่ทำว้าวสวยอยู่นะคะพี่นิวนี่นั่นคือตีไข่อยู่เหรอเอาเปล่าโชว์หมูให้พี่เต้พี่นิวดูหน่อยหน่อยไหมคะทุกคนโชว์หมูขึ้นมาแบบเน็ตไอดอลให้ดูหน่อยครับเอามือบังไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะโอเคใช้ได้ครับใช้ได้อันนี้แอบหนาเป็นนิดๆเนาะอันนี้โอเคแต่ว่าได้ครับสวยสวยสีสวยได้บอกเขาแอบหนาไปแล้วของเราอ่ะของเราหน้าบากำลังดีว้าโอเคดีน่ารักเลยครับหน้าตาน่ารักมากโอเคโอเควางพักไว้ก่อนตอนนี้หมูทุกคนพร้อมแล้วให้น้องหมูพักก่อนแฮมเบอร์ของเราพักไว้ก่อนเราจะมาขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมหอมหอมอะไรครับแต่เดี๋ยวจะขอพูดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราใช้รสดีเนี่ยมันหอมอร่อยกลมๆค่ะเข้ากันได้ดีเหมือนกับเตและนิวที่เข้ากันได้ดีใช่หรือเปล่ารสดีกลมๆพวกเรากลมเกลียวอหอมใหญ่เลยมาทุกคนคือจะบอกว่ารสดีอ่ะข้างในนะครับเขามีหมูกระเทียมแล้วก็พริกไทยข้างในด้วยก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาอร่อยกลมๆก็เป็นแบบคือเขาเตรียมมาให้แล้วทุกคนไม่ต้องเห็นปะนี่คือทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่าที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มไม่ได้ใช้เกลืออะไรเพิ่มเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมก็คือตอนที่เรามีเพราะทุกอย่างมันครบมาในนี้แล้วใส่รสดีลงไปแล้วก็แค่คลุกแค่นั้นเองง่ายเลยทุกอย่างก็อร่อยกลมกล่อมแล้วมางั้นขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมหอมใหญ่กันทุกคนใช้ไฟเท่าเดิมนะครับที่900วัตต์ครับเปิดเครื่องใหม่และใช้เนยจืดลงไปลงไปผัดครับใส่เนยจืดอีกหนึ่งก้อนนะครับลงไปมาฉันนี่เลยถือว่าขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วนะคะถือว่ารอดนะรอดเรามาดูสเต็ปถัดไปว่าจะรอดไหมทุกคนแต่ตอนนี้มันจะมีแบบเหมือนความกลิ่นกลิ่นหมูเก็ตฟิลป่ะกลิ่นกลิ่นหมูติดกระทะเหรอใช่มันจะหอมใช้ไฟ900วัตต์เหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่เต๋อ่ะครับทุกคนจี่เนยแล้วก็ทำให้มันแบบละลายแล้วก็ให้มันมีความเนี่ยอะไรครับด้านหลังทันไหมคะด้านหลังไปตีไข่แล้วคุณนิวครับเอาหอมใส่เลยครับหอมครับหอมครับไม่ใช่ไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ดูหอมนี่คือวิธีที่ผิดนะครับหอมอันนี้คืออันนี้หอมใหญ่
เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปครับหอมใหญ่หอมใหญ่โชว์เลยทุกคนหยิบหอมใหญ่ขึ้นมาค่ะอ่ะใส่เข้าไปได้เลยนะคะนี่เขามีอะไรนะโอเคเอาหอมเฮ้ยรู้สึกหรือยังครับว่ามีกลิ่นหอมพอเอาหอมใหญ่ลงไปแล้วมีหอมบวกเนยบวกกลิ่นหมูนิดๆเมื่อกี้หอมมากแล้วก็แต่ว่าแค่นี้เนี่ยมันจะยังไม่หอมสุดเดี๋ยวมีหอมสุดอีกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใส่อะไรเข้าไปครับคุณนิวรสดีนั่นเองครับสำหรับหอมใหญ่เนี่ยเราใส่แค่ครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานักเรียนโอ้ครึ่งช้อนชานะคะอย่าใส่หนึ่งช้อนชาใครเรียนสายวิทย์มาเราต้องตวงน้องป่าด้วยนะด้วยตัวต้องปาดมาใส่เลยครับใส่ลงไปที่นี่เลยบนหอมยาเฮ้ยกินหอมทำไปก็กลืนน้ำลายไปผัดผัดต้องดูยังไงเต้ว่ามันได้แล้วหรือไม่ได้อะไรครับดูยังไงว่าได้หรือไม่ได้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความปัจเจกนิดๆใครชอบหอมที่กรอบๆหน่อยอาจจะเอาพักขึ้นมาเร็วแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบหอมนิ่มมากเนี่ยเห็นมันใสๆนิดนึงก็เดี๋ยวผัดให้มันใสๆแล้วเอาพักได้เลยนะครับแต่ใครชอบนิ่มๆก็ไม่ว่ากันผัดนานได้ระวังแสบตานะคะอุ๊ยแต่จริงๆพอผัดแล้วก็สีสวยเนาะนี่เดี๋ยวเราเตรียมได้หรือยังตุ๋นด้วยเธอชอบหอมนิ่มหรือหอมไม่นิ่มชอบหอมฟอดใหญ่ครับหอมเลยนะหอมเลยนะน่าจะนิ่มๆครับโอติหอมนิ่มหอมนิ่มงั้นเอาหอมนิ่มนะตลอดตลอดถ้าไม่นิ่มแปลว่าฉีดฟิลเลอร์มาพอใส่หอมลงไปแล้วเนี่ยทุกคนใส่หอมเสร็จแล้วพอหอมเริ่มสุกเราใส่อะไรลงไปครับน้ำลงไปครึ่งถ้วยทุกคนใส่เลยครับครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยนิวิใส่เลยครึ่งถ้วยครึ่งครับใครมีใครจับคู่ก็ใส่เต็มถ้วยไปเลยอันนี้ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยแล้วเดี๋ยวพอเราใส่น้ำลงไปครึ่งถ้วยเนี่ยรอน้ำเดือดหน่อยแล้วเอาหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปตุ๋นเลยครับ5นาทีทุกคนฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเดี๋ยวรอใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวรอเห็นน้ำเดือดๆหน่อยปุ๊บใส่หมูลงไปเลยอ่ะรอน้ำเดือดนะทุกคนอย่าใจร้อนนะทำอาหารต้องใจเย็นๆอันนั้นเดือดแล้วปะใส่หมูได้เลยครับ เอาหมูลงไปอันนี้คืออันนี้ก็เดือดแล้วฟิลเหมือนตุ๋นๆ นะครับ5นาทีทุกคนจับเวลาได้เลยจับเวลาด้วยมือผัดด้วยปั่นเทรนด้วยหูฟังพวกเราด้วยตอบโต้ด้วยเราถามอะไรต้องตอบด้วยแล้วฝากจับเวลาให้ด้วยและจับเวลาให้ด้วยจับเวลาให้ด้วยเราแบบว่าเอาหมูลงไปตุ๋นกับหอมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอะไรคะพี่เต้อันนี้เจ๋งมากครับความหวานของหอมเนี่ยมันจะออกมาชูรสหมูให้มันอร่อยขึ้นยิ่งบวกกับเต้ไม่ทำเลยเอาไปพูดไปยิ่งบวกกับความกลมกล่อมของรสดีความหอมของหอมทุกอย่างมันขับมันไปหมดมันเข้าใจไหมครับทุกคนโอเคถ้าเข้าใจแล้วให้ลองกรี๊ดออกมาครับโอเคเข้าใจจริงๆด้วยสี่ชั้นอ่ะชั้นตาชั้นแล้วให้พี่ทบทวนขั้นตอนนะคะตอนนี้อีกทีนะคะผัดหัวหอมจนสุกแล้วนะคะก็ให้เทน้ำลงไปรอน้ำเดือดแล้วก็นำหมูนะคะแฮมเบอร์กลงไปตุ๋นต่อประมาณ5นาทีนะคะพี่นิวจนสุกอันนี้นะคะระหว่างนี้เพื่อนๆอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูแล้วหิวกันไหมมีใครทำตามเราในไลฟ์บ้างไหมครับน่าจะทำถ้าใครที่ทำตามในเราในไลฟ์ค่ะให้กรี๊ดออกมาเหมือนกันครับซึ่งOkay. อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนิวจะทำอีก4พอชั่นที่เหลือโอเคครับซึ่งคือจำได้ไหมทุกคนคือมีเนื้อหมูใช่ไหมหมูสับใช่ไหมครับแล้วก็ใช้รสดีพอชั่นละ1ช้อนชานี่มี4พอชั่นก็ใช้4ช้อนชามีช้อนเล็กๆก็อยากชิมอ่ะเอาลองชิมได้เลยนะคะคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าแต่แบบแฮชแท็กรสดี Extra New เนี่ยติดเทรนด์กันถึงไหนแล้ว อย่าลืมช่วยกันติดแฮชแท็กแล้วก็ช่วยกันแชร์อีกเยอะๆนะคะมาดูกันว่าชาวด้อมของคุณเต้กับคุณนิวของเราปังแค่ไหนนะคะโอ้โหหอมกลมๆอ่ะมันมีความแบบเนอะวัตถุดิบความหอมจากวัตถุดิบทั้งหมูทั้งหอมบวกกับรสดีนี่มันแบบแค่นี้แล้วมันลงตัวแล้วอ่ะก็อยากกินแล้วอ่ะว้าว5นาทียังของเต้กับนิว5นาทียังโอ้ยหลุดอีกแล้วอ่ะขอกาวตาช้างก็ได้ครับอย่าลืมช่วยกันติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะทางบ้านนะคะแฮชแท็กนะคะรถดีเอ็กซ์เทนิวของเราด้วยนะพี่เต้เนาะนี่ขอบคุณครับอ๋อระวังไหม้กันด้วยนะทุกคนเราอย่ากลัวตัวเหม็นนะครับเราอย่ากลัวตัวเหม็นอุ๊ยแต่ของพี่เต้กับของพี่นิวน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินน่ากินมันมีความแบบนัวอ๋อ
แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยตอบคำถามมาด้วยค่ะว่าทำไมนะคะคุณเตนแล้วก็คุณนิวถึงใช้รสดีทุกครั้งในการทำอาหารใต้โพสเนี่ยค่ะถ้าทุกคนติดตามกันมาต้องตอบได้แน่นอนนะคะใช่เพราะว่าเพราะอะไรคะพี่เตพี่นิวเพราะว่าใช้รสดีเนี่ยอาหารทุกอย่างนะครับอร่อยกลมกล่อมได้ง่ายๆเลยแล้วคิดว่าทุกคนต้องมีติดครัวกันแน่นอนใช่ครับผมอันนี้คุณเฉลยคำตอบไปแล้วนะคะ แล้วคนที่มือถ่ายอยู่นี่คือมันสุกแล้วใช่ไหมครับทุกคนใช่อย่าดูเพลินนะคะทุกคนทั้งบ้านอย่าดูเพลินนะคะช่วยกันตอบคำถามร่วมสนุกกันมาด้วยนะคะแล้วก็คำตอบทุกคนต้องกินโชว์นะครับคำตอบที่ทัดใจที่สุด10ท่านจะได้รับรางวัลพร้อมรูปพลอยรอยนะคะของคุณเตยแล้วก็คุณนิวค่ะกิฟต์เซตสุดพิเศษจากรถดีด้วยนี่รีบเลย5ทียังทุกคนยังหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราจะปิดแบบรับคำตอบแล้วนะคะใต้คอมเมนต์นะคะถ้าคุณเตยคุณนิวทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจอิโนโมโตะนะคะโฮมคุกกิ้งไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียเมนูแบบว่าสุดอร่อยกลมกล่อมที่ทำง่ายๆแล้วก็กิจกรรมดีจากรถดีด้วยอุ้ยน่ากินเนาะน่ากินน่ากินได้เลยค่ะนะคะไหนเอามาจิ้มฟันมาจิ้มซิไม่ต้องจิ้มแล้วค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะอย่างเงี้ยนี่อุ้ยนี่น่ากินมากของทุกคนดูดิใครอุ้ยทำไมของคุณเตยคนนี้น่ะน่ากินมากเลยของทุกคนไปถึงไหนแล้วมีเหมือนความล้างออกเนาะน่ากินอ่ะพี่นิวทั้งฝั่งนั้นจากที่เป็นหัวหอบตอนนี้กลายเป็นปลาหมึกไปแล้วค่ะว้าชุบแป้งทอดไหมใครชอบกินหัวหอมนิ่มๆยกมือใครชอบกินแบบมีความกรอบๆหน่อยไม่ชอบเลยฝึกเดี๋ยวก็ชอบแต่ก่อนพี่ก็ไม่ชอบเดี๋ยวนี้ชอบละอะไรนะหมูหมายถึงแม่เหรอทำไมหลุดอีกแล้วเอ็นดูโชว์เติมน้ำนิดนึงเติมน้ำไหมคะไม่ต้องก็ได้ครับจริงๆมันก็เสร็จแล้วนะเต้เออเสร็จแล้วล่ะอ่ะจะเติมอีกทำไมมาเอาขึ้นเลยนะขึ้นเลยได้แล้วฮะเราพักไหวนะคะอันนี้นะตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวทำตอนนี้เสร็จแล้วแฮมเบอร์เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมทำอะไรถัดไปค่ะพี่เต้ค่ะมาขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าใช่พี่เต้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับอีกวัตถุดิบนึงนะครับที่เป็นวัตถุดิบชูโรงของเราเหมือนกันนั่นก็คือไข่ครับผมน้องที่ทำไข่ไปแล้วเนี่ยขอเชิญออกเลยครับคุณทำผิดขั้นตอนน้องข้างหลังสุดเมื่อกี้เห็นแวบโอเคครับมาเดี๋ยวขออ่ะทุกคนพอทุกคนตอกไข่เสร็จแล้วเนี่ยไหนใครสามารถตอกไข่ด้วยมือเดียวได้บ้างครับแต่ตอนนี้นิววี่ทำเปลือกไข่หล่นลงไปเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นอย่างนี้ตอก2มือดีกว่านะเพราะเดี๋ยวจะเห็นไหมเอาออกมันช้ากว่าจะมีความกรอบอาจจะตอกไข่มือเดียวมันเท่นะนี่เรียนเชฟมาปึ๊บนี่เลยตอกไข่เสร็จปึ๊บเนี่ยทุกคนเห็นนมไหมครับทุกคนนมอยู่ข้างหน้าทุกคนใครยังไม่เห็นหยิบนมขึ้นมาครับไม่ใช่นมนิดหยิบนมขึ้นมาใส่ไข่ลงไปเลยครับหยิบนมขึ้นมาใส่ไข่ลงไปเลยครับเอ้ยหยิบนมขึ้นมาใส่ลงไปในไข่เลยครับใส่ไปได้เลยนะคะและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับคุณเตและเราคราวนี้เราก็ใส่รสดีไปเป็นการปรุงรสเหมือนกันครับด้วยรสดีครึ่งช้อนช้อนสูตรนี้คือทุกคนคือแบบก๊อปปี้ไปได้เลยรสดีครึ่งช้อนครับโอเคคุณเต้ตีได้เลยนิวเตรียมกระทะให้หน่อยทุกคนทันไหมคะต้องเปลี่ยนกระทะเออเปลี่ยนกระทะนะเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้คือเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระทะด้วยกระทะอยู่ใต้เคาน์เตอร์ของทุกคนนะคะ I don't wanna leave leave like without you no punishอันนี้นะครับตั้งไฟไว้แค่600วัตต์ก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งไฟไว้ได้เลยว่ามันจะได้ร้อนๆเนี่ยทุกคนหลักการตีไข่ให้ดูเซียนคือเราต้องทำเป็นมองอย่างอื่นไปด้วยคือถ้าเรามาตั้งใจอย่างนี้มันดูไม่เซียนแล้วถ้าเราทำเป็นคุยด้วยเป็นไงบ้างวันนี้ที่บ้านเธอเป็นไงน้ำท่วมไหมอย่างนี้เราคุยเรื่องสัพเพเหระไปด้วยนึกออกปะตอนนี้ฝนไม่ตกเลยแต่พอเรามามองอีกทีปุ๊บก็คือไข่หกตั้งไฟไว้600วัตต์เพราะว่าไข่อันนี้มันแบบต้องค่อยๆสุกใช่ใช่ทุกคนตั้งไฟไว้600วัตต์นะครับน้องจะได้ออกมาอร่อยอูมามิเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆด้วยขั้นตอนนี้ก็แบบว่าจะค่อนข้างยากนิดนึงใช่ไหมคะ
เราต้องค่อยๆทำนะคะขั้นตอนนี้นี่ทุกคนใส่รสดีลงไปแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับไหนทุกคนลองซ้อมสิตีไข่แล้วคุยด้วยกันไปด้วยเป็นการครึ่งช้อนชานี่เขาตีไข่ไปด้วยเซลฟี่ไปด้วยโอ้โหแอดวานซ์กว่าเราอีกเก่งมาจากไหนเนี่ยโอ้ยโอเคแปลว่ายุคเดียวกันโอเคโอเคตีไข่ไปด้วยอันนี้ผิดนะครับนี่ตั้งใจเกินครับคุณผู้หญิงตั้งใจเกินครับเหมือนเมื่อวานคุยไปด้วยครับทุกคนเหมือนเมื่อวานคุยกับไอ้นี่มาค่ะอันไหนอุ้ยเขามีอันนี้ก็คือจับหมูมานะทุกคนอย่าโฟกัสผิดที่ครับโฟกัสที่ไข่ครับเมื่อวานคุยกับเพื่อนมาแล้วเพื่อนถามว่าลืมอันนี้หรือเปล่าก็เลยตอบเพื่อนไปว่าไม่ลืมแล้วบอกเพื่อนว่าให้ใส่ทำนองด้วยไม่ลืมหรอแล้วเพื่อนถามว่าแบบเวอร์ชั่นไหนมันมีหลายเวอร์ชั่นหรอไม่มีของไม่ลืมไม่ของของพี่ไม่มีของเจฟหมายถึงว่าเจฟท่อนของเจฟอ่ะเออใช่ไม่ลืมกับไม่ลืมแล้วจบไลฟ์ปุ๊บทุกเพลงที่เราร้องนะครับจะมาเก็บลิขสิทธิ์ไม่ถึงอ๋ออ่ะทุกคนหลังจากตีไข่เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะใส่เนยลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการปรุงไข่กันครับคลุกไข่กันเดี๋ยวขั้นตอนนี้จะค่อนข้างทำยากนิดหน่อยต้องใส่เนยลงไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟแค่เท่าไหร่ครับ600 วัตต์600หน่วยเป็นอะไรครับวัตต์นะไม่ใช่มิลลิลิตรนะอุ๊ยเขามีมุมสวีทกันอีกแล้วฉันอยากจะเอาจากตรงนี้เลยนะคะทุกคนทำไข่ให้เป็นแบบว่าเป็นแผ่นนะอย่าเป็นไข่คนแล้วพี่เขาบอกว่าชอบตอกมากใช่ไหมช่วยตอกไข่ที่เหลืออีก8ฟองด้วยเราชอบตอกมากใช่ไหมอันนี้เป็นการบ่งบอกได้ไหมว่าผมเป็นคนผิวหน้ามันหรือแห้งหลุดขนาดเนี้ยนะพี่ชอบทำมากเลยเวลาที่แบบเชฟมันรีบตอกแล้วก็แบบรีบเนี่ยอุ้ยเก่งอ่ะเขาดูชำนาญแต่ว่าถ้าเก่งจริงต้องห้ามไข่แตกสีนี้ไข่แตกเกือบทุกใบเพิ่งไม่แตกใบแรกเนี่ยทำแรงไงคือมันต้องตีอยู่แล้วเราไม่ได้จะเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าใครทำเป็นไข่เจียวไปแล้วคะ ทุกคนตั้งไฟ6ชอบมาที่เราตั้งไฟ6เราเอาเสร็จแล้วจ้ะ ใส่โอเคมาพี่นิวหาอะไรชั่วเคยปลาไข่เราลงไปเอ๊ะหน่อยเท่านี้หน่อยแค่นี้ปลาไข่อันใหญ่เราลงไป1ชิ้นได้ค่ะปลาไข่ปลาไข่ใหญ่ๆลงไปไม่เป็นไรแคลเซียมครับเช็ดมือก่อนน่าจะชอบทานแคลเซียมจากเปลือกไข่นะคะพี่นิวโอเคมีแค่ชิ้นเดียวอาเต้ชอบตีไข่ไหมเหรอใช่ค่ะขอบคุณครับพี่ชอบใช่ครับทำใส่เสื้อก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวตอนทำไข่เดี๋ยวทำกันหมดแล้วเหรอโอ้ my god ใส่ลงไปแล้วเต้ก็ทำใส่หมดแล้วมาเดี๋ยวดิวจะทำไข่เองมาเต้ไปผสมอันนี้ลดดีในเต้ไปตีไข่อันนี้อันนี้เธอใส่มากี่ฟองใส่ไป8ฟองต้องลดดีกี่ช้อนครับถ้า2ฟองใช้ลดดีครึ่งช้อนชาถ้าเกิดไข่8ฟองต้องใช้รสดีกี่ช้อนครับ40เกินค่ะก็ที่ตีอยู่ไหนล่ะทุกคนรอให้น้องมันตั้งตัวอันนั้นพับได้แล้วนะนั่นมันตั้งตัวแล้วปะอะไรนะรอได้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้คือไข่กี่ฟองสรุป8เหรอ8ครับพี่4นะ4ครับพี่8แน่นะ8แน่พี่อ้าวแต่เธอใช้ครึ่งช้อนชานี่นี่ไงครึ่งไงต้องใช้ช้อนชาไงอ๋อถูกแล้วดิครึ่งมาถูกแล้วก็2ช้อนชาได้จริงอ่ะไม่เห็นต้องใช้ครึ่งเลยฉันจะชอบตักบ่อยๆอุ๊ยทำไมไฟมันแรงอ่ะลดไฟได้นะลดไฟได้ถ้าไฟมันแรงนี่เช็คด้วยนะคะเท่าไหร่แล้วอ่ะ3แล้วใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกัน4โอเคเพราะว่าคนที่ชิมเนี่ยจะเป็นทุกคนที่อยู่ไม่เป็นไรนะคะเราจะชิมไปด้วยกัน
นะคะเทคนิคในการมี2แบบนะครับทุกคนถ้าสมมติเราเมื่อกี้บอกให้เราคุยกับเพื่อนด้วยตอนตีแต่ถ้าเราไม่มีใครคุยด้วยให้เราติดยิ้มเบาๆมันจะดูโปรขึ้นเงี้ยจริงหรออ่ะด้านหน้าที่อยู่คนเดียวติดยิ้มเบาๆให้เหมือนเราเอนจอยเงี้ยครับไม่เทคนิคนี้ต้องทำยังไงอะคะพี่นิวขาอันนี้คือพอเราแบบพอน้องเขาเริ่มแบบดูเซตตัวใช่ไหมครับก็พับด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาหากันเลยครับดูตรงขอบดีนะครับให้ตรงขอบมันสุกหน่อยเราจะได้พับได้ง่ายขึ้นทุกคนโอ้ข้างล่างดูจริงจังกันมากค่ะพี่เต้พี่นิวน้องนิวต้องรอให้ขอบมันโอเคแต่ยอมรับว่าขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีความยากนิดนึงทุกคนต้องใช้ความประณีตหน่อยนะครับในการที่จะค่อยๆช้อนน้องขอบเข้ามาแล้วก็พับเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ข้างบนเริ่มวิกฤตแล้วค่ะนี่เลยใครทำสวยเดี๋ยวพี่เต้พี่นิวให้รางวัลนะคะทุกคนต้องดูความสูงให้มันแบบกำลังดีอ่ะเนี่ยดีมากกว่าคนนี้เก่งคนนี้เก่งเลยโบทานี่ข้างหลังเป็นยังไงบ้างคะข้างหลังเนี่ยโอเคใช่ข้างหลังใส่หัวแล้วค่ะข้างหลังค่ะไม่ได้แล้วคนที่ยืนยิ้มเฉยๆนั่นคือท้อนะครับดูอาการมีความท้อจากอะไรนะครับนี่ทุกคนกินข้าวกันมายังหรือว่านี่คือมื้ออาหารที่จะกินกันอันนี้เป็นมื้ออาหารใช่ไหมครับโอ้ทำสวยเห็นไหมอ่ะพี่เต้ทำสวยเธอไม่ได้จบวิทยาศาสตร์จุฬาเธอจบกอลองเบอร์มาใช่ไหมไม่แต่ว่าอย่าให้มันสุกเกินไปเพราะมันจะไม่นุ่มใช่ๆๆอันนี้เนี่ยเราเน้นความจุยส์นุ่มๆเวลาเรากัดเข้าไปตอนทำแบบชั้นๆนะครับแบบละลายในปากได้เลยโอเคสวยมากสวยมากอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องครับทุกคนมาดูงานได้ครับนี่เลยอ่ะเสร็จแล้วช่วยเพื่อนข้างๆด้วยนะคะโอเคไข่ครับทบทวนขั้นตอนกันอีกทีนะคะตอกไข่2ฟองลงไปใส่ชามใส่นมนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีครึ่งช้อนชามีเทคนิคนิดนึงครับถ้าเราท้อมากเวลาข้างบนมันน่าเกลียดเนี่ยให้เราลองพลิกดูข้างล่างมันจะสวยกว่าข้างบนครับเนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างมันจะสวยทุกคนนี่ดูข้างคนข้างล่างมันจะเลี่ยมเนียนเนี่ยข้างล่างมันสวยงั้นเราก็เอาข้างไอ้ที่ไม่สวยซ่อนไว้ข้างล่างมาใช่ไม่นี่คือเทคนิคครับทุกคนเทคนิคแต่งหน้านะคะเวลาเราขายงานอีกด้านนึงนะคะใส่รสดีครึ่งช้อนชาไปแล้วก็จากนั้นตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะคะ600วัตต์นะคะใส่เนยที่เหลือลงไปรอเนยละลายแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปอย่าลืมนะครับก่อนที่ทุกคนจะพลิกไข่อ่ะดูว่าขอบมันเริ่มมีความสุกประมาณนึงที่จะพลิกแล้วไม่ขาดนะทุกคนแต่พี่นิวทำสวยอยู่นะนะเห็นไหมเมื่อกี้ข้างบนดูไม่ได้เลยแต่ตอนนี้สวยแล้วเห็นไหมพลิกได้มาสวยเลยเรียบร้อยไหนใครยังทำไข่ไม่เสร็จบ้างครับให้ลงไปช่วยดูไหมพับอีกพับอีกนี่เลยนะคะขั้นตอนนี้ไข่ต้องสุกเป็นแผ่นนะคะไม่ใช่แบบไข่แบบไข่โคนนะทุกคนนะคะอยากตักกินเลยนี่ดูทุกคนเนี่ยไข่เอาประมาณนี้พออยากสุกมากนะเอาให้มันมีความเหมือนแบบยังนิ่มๆอยู่อ่ะยังมีความกัดแล้วเขาเรียกว่ามันยังแบบจุยซี่เออจุยจุยเนาะต้องดึงๆอย่างนี้เพราะเดี๋ยว texture ที่เป็นตัวออกแข็งหน่อยอ่ะไม่ใช่แข็งมากนะแต่ตัวแข็งกว่าจะอยู่ที่หมูไข่เราอยากได้นิ่มๆเพื่อมาแบบเหมือนแบบ mix texture feeling กันได้เลยอุ้ยอันนี้แบบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมคำตอบนะคะที่ทัดใจ10ท่านนะคะที่จะได้รับของรางวัลนะคะจากคุณเตคุณนิวด้วยนะคะทางไลฟ์สดนะคะตอนนี้จะได้เป็นแบบโพลารอยด์นะคะคุณเตคุณนิวด้วยนี่แล้วก็กิฟต์เซตนะคะจากรถดีด้วยรีบเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเข้าหัวคิดของเราใกล้จะเสร็จแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะปิดรับคอมเมนต์แล้วด้วยอุ้ยเขาป้อนกันด้วยอร่อยไหมคะเป็นไงบ้างร้อนนะคะโอ้เนี่ยอันนี้ใช้แค่รถดีอย่างเดียวใช่ไหมคะโอ้ไข่แค่รถดีอย่างเดียวอร่อยมากนี่อร่อยกลมกล่อมมากอร่อยกลมกล่อมมากอร่อยกลมกล่อมมากทุกคนสู้ๆนะคะขั้นตอนนี้อร่อยกลมกล่อมมากน่าจะหิวข้าวเอาข้าวด้วยไหมคะพี่เต้พี่นิวนี่เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้ทุกคนนะคะทำแบบว่าไข่คนไข่ของเราก่อนกินน้ำผักหน่อยโอเคเท่านี้น้องก็จะได้
เราก็จะได้ไข่ที่แบบในขนาดไซส์ที่พอดีแล้วว้าววิธีการที่ทำให้ไข่ในไซส์พอดีก็คือตักกินที่เหลือตอนนี้เชฟของเราทำเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวรอไข่ทุกคนเสร็จนะครับใครยังไข่ไม่เสร็จบ้างยังไม่ได้ลงกระทะนักเรียนยังเหลวอยู่เลยอ๋อเสร็จแล้วคุณพี่แสงอุตสาหยังไม่เสร็จแสงอุตสาหยังไม่เสร็จเหรอครับเตเนตวงแหวนเลยครับใช้พ่นไฟเลยพ่นไฟอิทาจิไม่ทำไมไม่ทำไมอันนั้นคืออะไรครับไข่ข้นเหรอเอาไงเราลงไปช่วยดูไหมให้เราลงไปช่วยดูไหมนี่ไม่เป็นไรเราต้องฝึกให้พึ่งพาตัวเองนี่ครับตอนนี้กอดองเบอร์เขาช่วยเหลือผู้อื่นมีอะไรจะสอบถามเชฟของเราตอนนี้ยกมือถามได้เลยนะคะขั้นตอนไหนที่แบบว่ายังแบบทำไม่ได้เอางี้ไข่ยากสุดนะทุกคนว่าปะอันนั้นสวยนะอันนั้นสวยสวยไข่เสร็จแล้วช่วยเพื่อนข้างๆได้งั้นเราห้ามดูตรงไข่นะให้เราดูแค่หน้าคนเราจะบอกได้เลยว่าคนนี้ทำสำเร็จหรือเปล่าขอดูแค่หน้าคนนะเราวุ่นวายหรือเปล่าเราวุ่นวายอยู่เราวุ่นวายอยู่แบบว่าอย่างอันนี้หน้าติดท้อไม่ได้พยายามด้วยนะมันท้อแล้วแต่อยากให้พยายามต่อไปครับตอนนี้เริ่มเดินไปหาเพื่อนกลุ่มอื่นแล้วด้วยแต่หน้าคนนี้ดูเป็นไงดูมีความเป็นแม่พระที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เป็นหน้าใจเย็นชิวๆค่อยตบค่อยตีอันนี้เป็นหน้าที่อยากทำใหม่แต่ก็เอ๊ะจะทำใหม่จะทันไหมนะมันมีหลายหน้ามากเลยตอนเนี้ยนี่ลองไข่ดิไม่ต้องดูไข่เลยไม่ต้องดูไข่เลยดูนะลุ้นอยู่หน้าลุ้นหน้าลุ้นนี่ก็เครียดหน้าของเป็นหน้า perfectionist อันนี้ทำไมยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอได้แล้วได้นะเอาอีกฟองหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่เต้พี่นีไปช่วยดูข้างล่างดีไหมคะทุกคนถ้าใครทำไม่เสร็จตอนนี้เชฟจะลงไปแล้วนะคะไม่ต้องมาเหรออ่ะเดี๋ยวเราให้เชฟลงไปดูได้เลยคุณจะหลอกใครก็หลอกได้แต่คุณหลอกเชฟไม่ได้นะครับอันนี้คุณช่วยไปกี่คนแล้วครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าเพื่อนคือศัตรูของคุณคือคู่แข่งเป็นมิตรนะโอเคมิตรอะไรครับได้แล้วมิจฉาชีพโอเคครับงั้นฝั่งนี้เราวางใจได้แล้วครับเชฟนิวเพราะว่าเรามีเชฟกำลังเบอร์มาช่วยเรามาดูโต๊ะนี้กันบ้างดีกว่าโอเคอันนี้คือสุดมันสวีทคาแรคเตอร์เป็นพี่ป้อมนี่คุณทำกี่นาทีทำไมสุกขนาดนี้แต่สวยแล้วสวยสวยใช่ได้แล้วทำไมยังไม่พับอีกรู้ใช่ไหมว่าอีกไม่เขาทำอยู่ดีๆขาดเลยไม่คือผมดูแล้วว่าไซส์หมูเนี่ยตรงนี้พอดีก็เลยกะว่าจะตัดออกหายแล้วครับแต่ว่าเสียงน้องเขายังไม่ดีนี่เนี่ยต้องให้มันสุกประมาณนี้แล้วค่อยพับเนี่ยถูกอ่ะถูกเนี่ยตรงนี้รอแป๊บนึงอันนี้โอเคนี่ใช้ไฟ600วัตต์จริงป่ะเนี่ย600นะพี่เป็นคนชอบอะไรอย่างงี้มากเลยตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าอะไรนะครับมันไม่ใช่ไหม้แต่มันมีความแบบน้ำตาลน่ะสวยเนอะมันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยชอบมันมีทำให้ดูอร่อยขึ้นน่ะเนอะทุกคนดูดีใจกับการพลิกไข่ได้นี่เชฟให้เวลานะถ้าไปถึงแล้วยังไม่เสร็จนะครับ มาเดี๋ยวจะไม่เวลางั้นอันนี้เราให้เชฟนิวกรีทางไว้ให้ประมาณนี้อันที่เหลือทำเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเชฟรอมันเซตตัวก่อนนี้ก็ได้แล้วอันนี้เราเซตตัวนิดนึงค่อยพลิกนะได้โอเคมาสวยงั้นอุ้ยนี่ของเขาก็สวยอยู่แล้วจริงจริงอันเนี้ยถ้าเชฟว่าถ้ามันมีความน้ำตาลกว่านิดนึงมันจะข้าวหมดเลยเหรออีกให้มันแดงกว่านี้อีกเหรอคะเรียบร้อยโอเควิอยากกินแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูซิโต๊ะข้างหลังเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะมาเต้การที่คุณดมแล้วคุณทำหน้าอย่างนั้นหมายความว่ายังไงครับตอนนี้ทุกคนถึงไหนแล้วอ่ะได้ไข่แล้วเนาะได้ไข่ได้หมูแฮมเบอร์ทุกคนแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมบอกแล้วว่าไข่เป็นขั้นตอนที่วุ่นวายที่สุดยังไม่ได้อีกเหรออ่ะงั้นคุณก็เปลี่ยนตัวเองเป็นกินเจไปเลยก็ไม่ต้องกินไข่แต่กินหมูนะต่อมานี่เช็ดเขียงให้แห้งนะครับขั้นตอนต่อไปเอางี้เราจะไปขั้นตอนต่อไปกันทุกคนได้เลยนะคะระหว่างนี้
เขาดูจากหน้าตาคือไม่พร้อมไปต่อไม่พร้อมไปต่อเอางี้ให้เวลาอีก1นาที1นาทีใครที่ทำไข่เสร็จแล้วช่วยเพื่อนได้ครับได้บุญอันนี้ใครไม่ค่อยได้เข้าวัดรีบไปช่วยเพื่อนตอนนี้จะได้บุญเป็นพิเศษทุกคนช่วยเพื่อนเลยครับอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยพี่เต้พี่นิวนี่สวยมากนี่สวยมากอันนี้ไปช่วยเพื่อนได้เลยนะอันนี้ทำไม่ต้องไปทำบุญ9วัดเลยทำตรงนี้แหละทำบุญ9โต๊ะเนี่ย9คนก็พอนี่ระหว่างนี้อยากให้พี่เต้พี่นิวช่วยพูดคุยกับคนในไลฟ์หน่อยค่ะโอเคครับชาวไลฟ์ครับเป็นไงครับตอนนี้ไข่ทุกคนสุขยังครับใครทำตามอยู่ที่บ้านบ้างครับถ้าเกิดทำตามเนี่ยก็ทำเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนต่อไปแล้วใช่โอ้ยทุกคนในไลฟ์เป็นไงบ้างอยากทุกคนมาอยู่ด้วยแต่ว่าที่ครัวของเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดเนอะเราก็ใช่ไอที่อายิโนโมโตะคุกกิ้งคลับของเราก็มีได้รับรองได้ประมาณวันหน้าที่มีโอกาสอยากทุกคนมาจอยกับพวกเราอีกเอาจริงการทำอาหารสนุกดีเหมือนกันเนอะแต่ว่าก็คือถ้าไม่ได้มาวันนี้ก็คือสามารถร่วมกิจกรรมนะพี่เต้พี่นิวใช่ร่วมกิจกรรมได้อยู่สอบถามได้ครับใช่ค่ะยินเลยทำไมเต้นิวถึงเลือกใช้รถดีนะคะสิทธิ์ท่านที่จะได้นะคะรับของรางวัลพิเศษเป็นรูปโพลารอยด์จากพี่เต้พี่นิวของเรานะคะพร้อมลายเซ็นให้ด้วยงานทางบ้านแล้วทุกคนนะครับใครที่ทำไข่เสร็จแล้วแล้วไม่มีเราคิดว่าไม่อยากช่วยเพื่อนเพราะเราเป็นคนแบบเราเป็นคนแบบนึกออกปะไม่อยากให้ของเพื่อนสวยกว่าโอ้โหให้เราเอาเขียงมาเช็ดให้แห้งเพราะขั้นตอนต่อไปเราจะปูข้าวห่อสาหร่ายแล้วครับเขียงที่แห้งเขียงที่เปียกเนี่ยจะทำให้สาหร่ายมันอะไรมันโยมครับพี่มันโยมสาหร่ายมันจะโยมเพราะฉะนั้นเช็ดเขียงให้แห้งครับทุกคนได้เลยนักเรียนด้านหลังมีความวุ่นวายมีเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวครู TA ลงไปดูซิ TA เอ็นดูนักเรียนข้างหลังมีความวุ่นวายจากอะไรอ่ะ Teacher Assistant โอเคสำเนียงเลิศเดี๋ยวให้ทีมงานแจกนี่เลยนะคะอุปกรณ์การห่อเนี่ยค่ะทุกคนหยิบสาหร่ายขึ้นมาอย่างเบามือนะครับนี่เลยเดี๋ยวรอสักครู่ยังไม่ได้สาหร่ายแล้วครับเลยยังไม่ได้ไข่ยังไม่ได้ไข่ด้วยเดี๋ยวจะเป็นวิธีห่อข้าวห่อคิสแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำแบบไหนอ้าวอ้าวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นแบบเสื่อนะทุกคนครับเอาสาหร่ายหยิบขึ้นมาอย่างละมุนละม่อมอย่าให้สาหร่ายชื้นวางบนเสื่อได้เลยครับวางบนเสื่อเรียกว่าอะไรนะเสื่อเลยค่ะวางบนไผ่ไผ่เสื่อเสื่อวางบนเสื่อได้เลยครับกูเสื่อโอเคอุ้ยทุกคนดูแบบขมักขม้นกันมากเลยอ่ะในการถ่ายรูปนะเหมือนตอนนี้เหมือนแบบชิงแชมป์กันเลยนะคะขมักขม้นเป็นคำที่เด็กๆชอบได้สะกดโจทย์คำนี้รู้สึกว่าเป็นคำในข้อสอบอ่ะขมักขม้นเนอะมันจะชอบเขียนผิดได้ง่ายๆเขมักเขม้นจำได้เลยแล้วพอโตมาก็ต้องซื้อแบรนด์แล้วขมักขม้นทุกคนครับมางั้นเดี๋ยวเราพร้อมไหมทุกคนหยิบสาหร่ายขึ้นมาวางบนเสื่อชอบทุกคนดูแบบขมักขม้นมากจริงๆอย่าลืมใส่ถุงมือกันด้วยนะทุกคนนี่เลยค่ะเอาสาหร่ายมาวางบนเขียงที่แห้งสุดๆนะครับเห็นไหมคะอ๋อช้อนช้อนโต๊ะเอาบนเสื่อก็ได้ใครมีเสื่อวางเสื่อก็ได้ครับนี่ไหมคะใครมีเสื่อวางเสื่อครับโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยๆละเมียดเอาข้าวญี่ปุ่นบรรจงปูทับลงไปบนสาหร่ายครับอย่างบางๆนะครับเราจะไม่เราไม่เน้นคาร์บเยอะเพราะเดี๋ยวข้าวหนาเกินแล้วเดี๋ยวเรามีทั้งหมูมีทั้งไข่อีกเอาข้าวบางๆค่อยๆแปะลงไปบนสาหร่ายครับปูลงไปครับอย่างละเมียดครับผมละเมียดแล้วละไมมั้ยอย่างละเมียดละไมนะครับทุกคนถ้าละเมียดละไมนี่ถือว่าเป็นคําแหละคําเชื่อมละเมียดละไมไม่ใช่ก็คําธรรมดาอ่ะมาคําศัพท์อ่ะหยิบสาหร่ายมา2แผ่นต้องการจะกินอีกแผ่นนึงใช่ไหมครับ งั้นกินโชว์เลยครับ วางไว้ก่อนครับระวังอย่าให้โดนไข่นะเดี๋ยวมันยมโอเคครับมาค่อยๆปูข้าวลงไปอย่างนี้ฮะมันใช้ช้อนดีกว่าเพื่อนโอเคมาติดถนัดไหมคะมันติดเนาะอย่าให้สาหร่ายแบบว่าเปียกน้ำใช่ไหมคะพี่นิวคะใช่ครับเดี๋ยวน้องจะยมไม่กรอบถ้าไม่เอาข้าวอีกไหมถ้าเกิดข้าวอีกมันก็จะเยอะนะไม่เอาข้าวอีกเอาข้าวบางๆทุกคนใช้ข้าวบางๆพอนะครับทุกคนยิ่งข้าวหนาเดี๋ยวมันจะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบยิ่งแฉะเกินไปเดี๋ยวเราเพราะว่าเราต้องใส่ทั้งเดี๋ยวเรามีเลเยอร์ไข่กับเลเยอร์หมูอีกแล้วก็มีหอมอีกมาโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บข้าวบางๆข้าวละให้กล้องแคบดูให้กล้องแคบดูกล้องแคบครับประมาณนี้เลยนะคะได้ไหมเขาจับได้ไหม
จับได้จับแล้วเขาจับไปละโอเคออกไกลโฟกัสไปอีกโถชีวิตโอเคได้ไหมคะประมาณนี้ครับสำหรับคนที่เป็นคราฟเลเวอร์นะครับยังไงก็แต่แค่นี้พอที่เหลือค่อยง่ำกินตามเข้าไปได้ครับแล้วต่อไปพี่เต้ใส่อะไรครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำไข่ที่เราทำไว้อย่างดีเมื่อกี้สวยๆวางลงไปก่อนครับวางให้ชิดริมฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับทุกคนไข่ที่สวยๆงามๆวางลงไปเลยวางโอเคให้คิดซะว่าไข่อ่ะมันแบบรูปร่างเดียวกับหมูเอาวางลงไปตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยเก่งเหมือนกันนะเราอ่ะเฮ้ยทำดีมากเลยเฮ้ยเก่งเหมือนกันนะเฮ้ยเก่งว่ะเสร็จปึ๊บทุกคนครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่นอกจากอร่อยแล้วยังครบ5หมูด้วยต้องตามด้วยอะไรครับทุกคนผักต้องมีผักผักโอเคแต่ฉันเป็นคนชอบกินผักเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับอันนี้เราใช้บัตเตอร์เฮดทันมั้ยคะอุ๊ยเค้าทำสวยอีกแล้วค่ะแผ่นเดียวพอเอาแผ่นเดียวพอจะหนาเกินกินผักไม่เอาเดี๋ยวกินแหนมเอาอีแหนมเอาแผ่นเดียวพอมันบางมากเต้ไม่เอาฝั่งนี้ทางนึงใครต้องการความช่วยเหลือยกมือนะคะเดี๋ยวพี่ทีมงานเข้าไปช่วยใส่บัตเตอร์เฮดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อะไรครับหอมใหญ่ที่เราผัดลงไปวางเลยครับไม่ทานไม่ทานอะไรนะครับเอาอย่างเข้าไม่เสียค่อยๆรอๆงอแงละงอแงละนี่เลยโอเคครับมาเสร็จไหมครับเราจะสลับเอาของที่จุ้ยของที่แห้งของที่จุ้ยเสร็จไหมเนี่ยเห็นปะเราทับการเอาของบัตเตอร์เฮดลงไปเอ้เอาหอมใหญ่วางลงไปหอมใหญ่ของเราจะเป็นแบบนุ่มแล้วอ่ะมันนุ่มแล้วฉันชอบนุ่มๆพอหอมใหญ่เสร็จปึ๊บก็เป็นพระเอกของเราครับนี่เลยหมูแฮมเบอร์กที่แบบชุ่มซอสนะคะโอ้ยน่าทานมากอันนี้ดูดีเลยทำตรงนู้นทำตรงนู้นเราจะเอาฟังแคบที่มีสีเดียวเอาไงสวยกว่าแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวให้พี่เต้พี่นิวทัวร์อีกรอบนะคะว่าพอใส่ข้าวแล้วก็ใส่อะไรต่อคะทุกคนครับเดี๋ยวเต้ทัวร์ให้ฟังอีกรอบนะครับทุกคนข้าวอันนั้นระวังอย่าหนานะครับใส่ข้าวบางๆลงไปเสร็จปุ๊บนี่หนาไหมเอาไข่วางลงไปเลยครับเอาไข่วางลงไปไข่วางเสร็จปุ๊บต่อด้วยบัตเตอร์เฮดครับผักสักแผ่นเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยกินแหนมเข้าไปเนอะเหมือนฟิลแบบสาวเจยต้องครึ่งนึงไหมคะพี่เต้ใส่บัตเตอร์เฮดลงไปเสร็จเราก็จะเอาหอมที่เราปรุงไว้แล้วใส่วางลงไปทับบัตเตอร์เฮดครับค่ะแล้วก็ค่อยเอาแฮมเบอร์กใส่ลงไปครับเรียบร้อยพอได้ปุ๊บมีธงอยู่นะครับธงซึ่งทุกคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ห่อแต่ทุกคนจะสัมผัสได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเลเยอร์ของความจุยซี่ของไข่ความกรอบสดของผักแล้วก็ความแบบเหมือนชุ่มฉ่ำของซอสของไอหัวหอมที่เราปรุงไว้กับหมูแฮมเบอร์กขั้นต่อมาก็แค่ห่อเข้ามาแล้วก็พับเข้ามาเลยครับพอดีเลยพอดีเลยโอเคเสร็จปุ๊บพับเข้ามาครับเสร็จแล้วปุ๊บปักธงลงไปตรงกลางว้าวไข่ใส่แค่เรียบร้อยใส่จานดีกว่าใส่จานเดี๋ยวขอจานนะคะขอจานจานเลยครับทุกคนเป็นไงบ้างครับจานสวยๆน่ารักมากเดี๋ยวรอจานสักครู่นะคะอุ้ยน่ากินน่ะแล้วก็ได้แล้วได้เลยครับถูกต้องครับว้าวไฟประกบ yes โอ้ยทุกคนมีไม้ไผ่เราไม่มีอ่ะโอ้ยไม่มีไม้ไผ่อ่ะถ้ามีเสือคือพอดีเลยนะคะเนี่ยหรือว่าเราเอาด้านล่างขึ้นเลยวะข้างบนนี้มันไม่หรือเอาด้านล่างจะสวยกว่าบ้านหรือไม่ด้านไหนด้านข้างใต้เราจะมาดูดีมากตอนนี้ด้านหลังกำลังวุ่นวายกันอย่างหนักเลยค่ะพี่เต้เหลือเวลาอีกแค่10วินาทีครับทุกคนที่ทุกคนจะต้องห่อข้าวแล้วมีคนนิ่งอยู่1คนครับนิ่งและจ้องหน้าที่ผมแบบไม่กระพริบตาเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอาการอะไรขึ้นแต่จ้องผมอย่างนิ่งๆน่าจะยังไม่เสร็จขั้นตอนไข่หรือยังไงไม่ทราบเสร็จแล้วหรอแล้วก็ทางบ้านรีบปรับคอมเมนต์เพราะว่าตอนนี้เราจะเสร็จแล้วนะคะไม่งั้นเราจะปิดรับแล้วนะคะเพราะว่าทางเชฟทั้งสองคนเนี่ยจะกินแล้วเดี๋ยวจะไม่ร้อนนะครับเชฟจะไม่ร้อนนะครับเชฟจะชอบกินตอนร้อนนะครับน่ากินไหมคะนี่เลยนะคะทางไลฟ์สดนะคะดูเสร็จแล้วนะคะของพี่เต้พี่นิวน่ากินไหมน่ากินเมนเข้ามาน่ากินเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งถึงบ้านไหมพี่เต้พี่นิวเราจะกินเองเราจะกินเองสาวเจ้ยช่วย
ช่วยห่อเพิ่มช่วยห่อเพิ่มด้วยมาว้าทำสวยมากขอช้อนหน่อยครับเดี๋ยวขอช้อนขอช้อนอีกอันนึงได้ไหมนิวขอซ่อมด้วยก็ได้นี่เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่เต้พี่นิวก็กำลังจะทำเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนด้านล่างได้ชิมด้วยนะคะทำเพิ่มอีก5ชิ้นนะคะเรียบร้อยไหมทุกคนเรียบร้อยไหมทุกคนถึงไหนแล้วครับได้ไหมอ๋อจัดจานอยู่เช็ดจานด้วยเราให้คะแนนการตกแต่งด้วยว้าวไหนใครยังทำไข่ไม่เสร็จครับมีไหมคะก็จะไข่เป็นขั้นตอนที่ยากสุดใช่ได้แล้วโหนี่ใหญ่มากอาหารให้หน่อยดิฮะหั่นให้หน่อยดิหั่นไข่เหรอเออนี่ถึงขั้นตอนไหนกันแล้วจ๊ะอย่าลืมปักธงด้วยปักธงรสดีของเราไม่ใหญ่เกินใช่ปะเขาใหญ่เกินใหญ่อยู่เออใหญ่อยู่โอ้ยเอาใหม่นี่ไหมเอาไปชิ้นนั้นแหละได้ค่ะคนทั้งบ้านตอนนี้ก็คือสามารถแบบว่าจดวิธีการทำนะคะไว้ได้เพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแล้วก็เครื่องปรุงที่เราใช้อย่างเดียวก็คือรสดีเท่านั้นค่ะนะคะอร่อยกลมกล่อมค่ะอร่อยกลมกล่อมจริงๆนะใช่ค่ะแทบจะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยใช้แค่รสดีอย่างเดียววันนี้ง่ายมากๆใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยทำอาหารแบบว่าไม่เก่งเท่าไหร่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะใช้รสดีของเราได้อย่างเดียวเลยติดไว้ในครัวใช่ค่ะนี่เลยทางไลฟ์สดตอนนี้น่าจะอิจฉานะคะทุกคนที่อยู่ในครัวของเราด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้สวยนี่เย้เอาอีกทำอีกทำอีกอีก3ชิ้นอีก3ชิ้นโอเคเราโชว์ไว้เลยค่ะมาแกะให้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่กันค่ะมันแกะยากเหมือนกันนะครับแกะยากงงอ่ะนี่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเหลืออีกแค่3ชิ้นแล้วนะคะพี่เต้พี่นิวจะเสร็จแล้วคนทั้งบ้านตอนนี้รีบคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะว่าทำไมพี่เต้พี่นิวถึงเลือกใช้รสดีในการทำอาหารทุกครั้งนะคะต้องติดแฮชแท็กอะไรครับทุกคนชวนหน่อยสิต้องติดแฮชแท็กอะไรคะทุกคนคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดความพิถีจากชิ้นเมื่อกี้เริ่มหายไปละเพราะนี่กันอุ๊ยหน้าตาดีอยู่นะคะอันนี้บอกคนชอบทานข้าวน้อยอ่ะก็คือวันนี้ทุกคนที่ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็เราจะแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอากลับบ้านไปทานหรือว่าเอาไปฝากคนที่บ้านของเราคนที่เรารักแบบว่าได้ชิมรสชาติฝีมือของเราเลยนี่เป็นไงล่ะนะคะพิเศษมากๆแต่ผมเชื่อว่าไม่ถึงบ้านหรอกครับทุกคนจะกินหมดจริงเหรอมาไข่
ครับช่วยกันเลยนะคะด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะคะผู้ชมทางไลฟ์สดเป็นยังไงบ้างตอนนี้หิวกันหรือยังคะอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะคะนี่เลยโอ้นานๆจะได้แบบว่ามาดูนะคะเวิร์กช็อปนะคะการทำข้าวหอมคิสให้ดูนี้อันใหม่ข้าวหอมคิสจากฝีมือคุณเต้คุณนิ้วของเราด้วยนี่ครับน่ากินจังเลยโยนี้ให้หน่อยเดี๋ยวขอจานเพิ่มฟิลสวยๆนี่คนนี้เหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะผู้ชมทางไลฟ์สดตอนนี้รีบคอมเมนต์เลยค่ะรีบคอมเมนต์ด่วนๆๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดรับแล้วนะคะโหน่ากินมาก1 2 3นึกชื่อว่ามันติดดูสิเนี่ยโอ้ยเอามือที่ใส่ถุงมือเอาออกหน่อยเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครเหยียบไปทางนั้นอ่ะค่ะโอ้โหอย่าให้มันเกินขอบอย่าให้มันเกินตัดออกได้ตัดออกได้ข้าวจะดูตามความหิวของเรานะใส่เยอะใส่น้อยฟังอ่ะไข่ครับเดี๋ยวโอ้ยเขามีการจัดจานด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจัดจานแข่งด้วยก็นะครับได้ค่ะอันนี้คือทำไมมันสภาพเป็นอย่างนี้มันล้มอ่ะมันเอ็นใช่ไหมกันเอาถุงขอถุงมือหน่อยได้ไหมครับถุงมือมีไหมคะข้างล่างเป็นยังไงบ้างนี่เลยตั้งใจมากเลยนะคะพี่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะกินพร้อมเราใช่ไหมอุ้ยโหภูมิใจกว่าเราอีกยังไม่ทันบอกให้ภูมิใจเลยภูมิใจละแต่เราไม่มีไม้พายอ่ะเนาะแต่แรกแต่แรกว้าวเก่งมากนี่ของมึงแน่เนี่ยบอกแล้วอย่าใส่ผักชิ้นใหญ่มันหนาเฉยเนี่ยกินเลยนะกินเองเลยนะชิ้นเนี้ยน้องหมูมันหนานั่นแหละก็ถึงบอกให้ใส่ผักบางๆเห็นไหมมันจะเป็นไม่เกี่ยวเลยดูหมูด้วยดูน้ำหนักหมูนี่ต้องอย่างนี้ทุกคนอยากชิมฝีมือของพี่เต้พี่นิวหรือยังคะอยากชิมหรือยังเอ่ยเงียบกันหมดเลยอ่ะนี่ครับกินได้ยังอ่ะนี่เลยค่ะว้านี่ขอเสียงปรบมือนะคะฝีมือของพี่เต้พี่นิวของเราด้วยนะคะกับข้าวห่อสาหร่ายเบอร์เกอร์ห่อคิสของพี่เต้คุณนิวค่ะพร้อมกันนะทุกคนโชว์ทางไลฟ์สดด้วยโอ้โหตอนนี้ทางไลฟ์สดก็คือน้ำลายไหลแล้วนะคะนี่งั้นเดี๋ยวเรานะคะจะให้ทีมงานนะคะแบบว่าแบ่งนะคะเป็นทั้งหมด5ชิ้นนี้เป็นทั้งหมด30ชิ้นนะคะแล้วก็ปักใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนั้นมาดูซิว่าทีมงานของเราจะทำได้ไหมนะคะแล้วเรากินอันไหนอ่ะเราไม่ได้กินหรอเราต้องให้แบบว่านี่เลยไม่ได้ตกลงกันไว้อย่างนี้พี่เอาหรอเดี๋ยวทำให้ใหม่เดี๋ยวทำให้ใหม่งั้นเรากินของผู้อ๋อผมผู้ช่วยดีก็ขอกลับกินบ้านอีกแล้วก็ตอนนี้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราปิดคอมเมนต์แล้ว ตอนนี้เราปิดคอมเมนต์ทางไลน์แล้วนะคะพี่เต้พี่นิวครับปิดคอมเมนต์แล้วนะคะว่าจะได้กินของตัวเองอยากกินนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะคะทำการเอาไปตัดแบ่งนะคะทั้งหมด30ชิ้นด้วยกันค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ชิมนะคะฝีมือจากพี่เต้พี่นิวของเราด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆนะคะ
อันนี้เราต้องเอาไปแล้วนะคะได้ครับอย่ายื้อไว้ค่ะดูสายตานี่เลยค่ะเวสุดยอดมากๆนะคะระหว่างรอคณะกรรมการของเราเลือกคำตอบที่โดนใจด้วยเพื่อนๆทางไลน์ก็อยู่ด้วยกันก่อนนะคะส่วนใครที่ส่งคำตอบมาแล้วก็รอลุ้นกันได้เลยค่ะว่าจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าด้วยค่ะแล้วก็ชาวโพก้านะคะโอ้โหทั้งหลายที่ได้ดูสาธิตวิธีการทำข้าวห่อคิสนะคะจาก2หนุ่มเต็มนิวไปแล้วก็น่าจะแบบว่าอินสปายดีๆนะคะเคล็ดลับเด็ดๆนะคะในการทำอาหารไปด้วยแน่นอนด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าทำอาหารโดยใช้รสดีเมื่อไหร่ก็ส่งมาอดกันด้วยนั่นเองนะตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรารอนะคะให้พี่ๆทีมงานของเราได้แบบว่าทำการตัดแบ่งทั้งหมด30ชิ้นเพื่อให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในอายิโนโมโตนะคะคุกกิ้งคลับของเราได้ชิมรสชาติฝีมือพี่เต้พี่นิวด้วยนี่ตื่นเต้นมากเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับขึ้นมาพรีเซนต์อาหารตัวเองข้างหน้าให้กับไม่นะไม่ต้องโอ้ยเขามีผักเห็นไหมเขามีผักข้างล่างใหญ่ใหญ่ๆเต็มเลยอะไรจะเอาอะไรนะรู้สึกว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ท้อกันท้อกันจะเป็นส่วนกลุ่มลูกท้อเด็กหน้าห้องก็จะเนอะโอเคเดี๋ยวเธอก็โดดเรียนแล้วเธอจะไปสนใจอะไรล่ะทางไลฟ์สดตอนนี้โอ้ตอนนี้ทักทายพี่เต้พี่นิวกันเยอะมากนะคะน้องแสงอุตสาห์ทำไข่ได้ไหมครับโอเคครับเก่งมากเป็นเสื้อที่เด่นที่สุดในห้องอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือกลับบ้านได้อ่ะมาว้าวเสร็จกันหมดแล้วเนาะเสร็จกันหมดแล้วก็ห่อไปเป็นเสบียงนะครับว่าโพก้าไทม์ทราเวลลิ่งเนี่ยใครที่หิวระหว่างคอนเสิร์ตรอได้วันนั้นเลยเหรอเอาไปเข้าไม่ใช่เหมือนทำไปแล้วกินก่อนเข้าคอนเสิร์ตจะได้อิ่มและมีแรงเต้นไปด้วยกันพี่เต้พี่นิวอยากทราบความหมายของแบบว่าโพก้าหน่อยได้ไหมคะความน่ารักโพก้าอุ๊ยมีสาหร่ายเหลือแผ่นนึงไม่ใช่คือเราเคยคุยกันว่าแบบเหมือนแบบพอเราไปแบบเหมือนแบบพอเราต้องเล่าเรื่องโพก้าแบบเหมือนแบบให้ทุกคนฟังมันก็จะมีความเหมือนแบบอะไรนะบางทีก็อยากหลากคำเพราะเราเล่าไปเป็นพันครั้งแล้วเราก็อยากหลากคำให้ทุกครั้งกันเนอะได้เลยโอ้อันนี้คือหิวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราได้รายชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการประกาศผลเลยเนาะพี่เต้พี่นิวเดี๋ยวให้พี่เต้พี่นิวก็คือประกาศผลท่านละห้ารายชื่อไปเลยได้ครับนะคะที่จะได้รับรางวัลของเราในวันนี้ไปด้วยค่ะนะคะมาเลยคนแรกนะครับน้องอะไรครับพี่นิวคุณเก๋กฤตาพรครับผมท่านแรกนะคะคุณเก๋กฤตาพรนะคะขออนุญาตให้ฟังนะครับคุณเก๋เขาคอมเมนต์ว่าอะไรต้องบอกให้ผู้ชมทางบ้านทราบคุณเก๋เขาพูดว่าที่ใช้รถดีเนี่ยเพราะว่ารถดีเป็นเหมือนไลฟ์แฮก101เลยค่ะเฮ้ยชอบแบบนี้นะไลฟ์แฮก101เลยแค่มีรถดีทุกอย่างก็กลมกล่อมได้อีโมจิข้าวหอสาลายอีโมจิหัวใจสีเขียวอีโมจิร้องไห้ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นค่ะเขาบอกว่าต่อให้ทำอาหารไม่เก่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทำแค่มีรสดีก็เหมือนเพิ่มความมั่นใจสามารถทำอาหารได้อร่อยไปอวดใครก็ไม่อายแล้วก็มีนิวคอมเมนต์กลบทำให้อ่านไม่ออกกลมกล่อมอร่อยได้ง่ายๆง่ายน่าจะใช่แหละใครๆก็ทำได้โอเคอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเราไปท่านถัดไปก็ได้นะคะท่านถัดไปเมื่อกี้ประมาณนี้แล้วใส่9ล้อ9คือมีโอเคครับผมท่านต่อไปนะครับคุณน้องพี่ณัฐพรนะครับผมเขาบอกว่าเหตุผลที่พี่เต้พี่นิวเลือกรสดีใช้ทุกครั้งในการทำอาหารเนี่ยเพราะว่ารสดีทำให้อาหารอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นเครื่องเทศและเนื้อสัตว์นะครับที่คัดมาในรูปแบบผงทำให้ง่ายสะดวกต่อการใช้ปรุงรสไม่ว่าเมนูไหนก็ทำเองได้สบายไม่ต้องเตรียมส่วนผสมและปรุงรสให้เสียเวลาไม่ต้องจำสูตรให้วุ่นวายว่าต้องใส่ประมาณเท่าไหร่นี่เจ๋งมากและไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไม่อร่อยอีกต่อไปแค่มีรสดีก็อุ่นใจเลยอร่อยแน่นอนของดีที่อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานแสดงว่าดูตั้งแต่ไลฟ์สดตั้งแต่ต้นเลยนะคะคนต่อไปนะครับคุณต้นหลิวสุขเกษมเขาคอมเมนต์มาว่าเพราะมีรสดีเป็นตัวช่วยให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมเพียงแค่มีรสดีติดครัวก็ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายๆและยังมีกลิ่นหอมเครื่องเทศแบบเข้มข้น อร่อยกลมกล่อมถูกปากด้วยรสดีปรุงรสอันดับหนึ่ง
ที่อยู่กู้กลัวคนไทยมายาวนานรสดีแฮชแท็กรสดีกลมกล่อมอร่อยกลมกล่อมครับผมว้าวเก่งมากท่านต่อไปท่านที่4ค่ะคุณอะไรครับคุณนิวฮัสอะไรครับหาไทยรัฐหาไทยรัฐหาไทยรัฐคุณชื่นเขียนว่าเตนิวเลือกใช้รสดีพอรสดีทำอาหารให้อร่อยกลมกล่อมใช้นิดเดียวก็อร่อยโดยไม่ต้องปรุงนานมีติดบ้านทุกบ้านไว้บ้านเราก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะทำอาหารหรือทำอาหารเป็นหรือไม่เป็นช่วยชีวิตง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็เข้ากันได้ดีเหมือนเตนิวเพราะรสดีกลมกล่อมส่วนเตนิวกลมเกลียวค่ะเพราะว่าดูจริงคุณพี่หาไทยร้านขอบคุณครับต่อไปท่านที่ต่อมาคุณพี่แมมมอสที่แมมมอสจริงๆไม่ใช่ผู้อ่านผิดนะแมมมอสวงศาครับผมทำไมเตนิวถึงเลือกใช้รสดีล่ะเพราะรสดีทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมแต่ตอนนี้แฟนคลับทุกคนต้องกลมเกลียวกันก่อนเตอยากให้ทุกคนกลมกันเหมือนรสชาติของรสดีเราจึงต้องใช้รสดีให้ทุกคนกลมกล่อมเฮ้ยดีเพราะจะบอกว่าจริงการทำอาหารอร่อยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศในหมายถึงว่าอาหารที่อร่อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศการกินข้าวอะไรทำแบบเหมือนเรามีความสุขในตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้เรากลมเกลียวขึ้นได้จากความกลมกล่อมของอาหารเกิดมาท่านที่หกค่ะต่อมานะครับคุณอุ้งอุ้งนะอังอังอังนะครับชันยานี่มั้งอุ้งอุ้งเนี่ยคุณชันอะไรชันยาชีคุณอังอังชันยาชีนะครับผมบอกว่าเตนิวเลือกใช้รสดีเพราะว่ารสดีเนี่ยรสชาติอร่อยลงตัวอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกบ้านต้องมีติดไว้ไม่ว่าจะผัดต้มแกงหรือทอดเราต้องใช้รสดีให้เป็นส่วนผสมเสมอยิ่งเราไปทำน้ำซุปคือกลิ่นของรสดีเนี่ยมันจะหอมขึ้นจมูกทันทีรสชาติดีไม่ต้องปรุงเพิ่มเยอะขาดไม่ได้เลยต่อไปท่านที่7ค่ะคุณฐานิชสวัสดีครับคุณพี่ฐานิชนะครับสวัสดีนะครับพี่ฐานิชเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่เตนิวเลือกใช้รสดีทุกครั้งในการทำอาหารเนี่ยเพราะดีเป็นเคล็ดลับในการปรุงอาหารให้มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยใช้ง่ายไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดหรือเมนูใดก็ตามใส่รสดีเพียงนิดเดียวทุกเมนูก็หอมอร่อยกลมกล่อมและทำให้ไม่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากการใส่เครื่องปรุงมากคุณพี่ฐานิชเก่งมากเลยนะฟังมีอาชีพอะไรในผู้บริหารเนี่ยพี่ฐานิชเก่งมากนะพี่ฐานิชเนี่ยดูนักดูนี่ดูค่าค่ายหนึ่งอ๋อเยอะโอเคเขาบอกว่าและอีกทั้งราคาย่อมเยาหาซื้อง่ายแบบบอกการมีไว้ติดครัวถึงแม้จะเป็นแม่บ้านมือใหม่ที่มีสกิลการทำอาหารเลยก็ตามแค่ใส่รสดีก็เหมือนเชฟมือหนึ่งที่ปรุงให้เองแล้วโอเคเหมือนมีเชฟมือหนึ่งกับปรุงอาหารเองแล้วคนต่อไปนะครับคุณพัทรพรสิริการนะครับพอรสดีคือทางลัดเคล็ดไม่ลับความอร่อยกลมกล่อมที่มาเพิ่มความมั่นใจว่าเมนูนี้อร่อยแน่ไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดเหมือนมีเชฟมารังสรรค์เมนูอยู่ตรงหน้าความอร่อยที่หาได้ง่ายของดีที่มีติดบ้านรสดีความอร่อยความกลมกล่อมเหมือนคู่เตนิวที่มีความลงตัวที่ขาดไม่ได้โอ้โหสุดยอดเลยอันท่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะท่านสุดท้ายแล้วค่ะท่านสุดท้ายคุณเบนซ์ดีนะครับเบนซ์ดีพี่เต้พี่นิวเลือกใช้รสดีเพราะรสดีทำอาหารอร่อยกลมกล่อมหอมของวิเศษที่ต้องมีติดบ้านมิตรคู่ครัวถึงแม้เตนิวจะไม่ค่อยได้ทำอาหารบ่อยวันนี้ได้ทำอาหารแค่ใส่รสดีก็อร่อยทันทีรับรองได้ว่าผู้โชคดีได้ทานฝีมือเตนิววันนี้คงอร่อยหยุดไม่ได้แน่ถูกปากถูกใจหมดในพริบตาแน่นอนใช่นี่ก็คือทั้งหมด10ท่านค่ะที่ได้รางวัลนะคะจากรถดีแล้วก็พี่เต้พี่นิวของเราไปค่ะโอ้อันนี้เดี๋ยวป้าหรือว่าเราขยับฝากเยอะดีใจด้วยอันนี้ก็คือเป็นของรางวัลที่แบบว่าทางไลฟ์สดที่ไม่ได้มาในวันนี้เนาะก็ได้เป็นของรางวัลไปด้วยนะคะไม่ต้องเสียใจนะแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะให้ทีมงานของเรานะคะได้ทำการนี่เลยเอาเนี่ยเมนูข้าวห่อคิสของคุณเต้คุณนิวของเรานะคะให้ทุกท่านได้ทดลองชิมด้วยชิมกันดีกว่าชิมกันเองก่อนไม่โกรธขอบคุณครับโอเคกินเลยนะครับอิตาดากิมัสนี่เลยว้าวคำใหญ่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะข้าวหนาเหมือนกันนะบอกว่าอย่างไรข้าวหนาหนาเหมือนกันนะไม่แต่จะบอกว่าส
ิ่งที่เป็นไปตามความต้องสิ่งที่เป็นไปตามประสงค์ของเราก็คือเท็กซ์เจอร์ของความนิ่มของไข่บวกความแบบเนื้อหมูแฮมเบอร์กที่มันจะมีเข้าใจไหมมันความแข็งขึ้นมาหน่อยความกรอบของผักความหอมของหัวหอมมันลงตัวไปหมดแต่พูดหมูแฮมเบอร์กกับไข่นี่ที่เราใส่รสดีลงไปอร่อยกลมกล่อมมากเลยนะจริงอร่อยง่ายมากเลยแค่ไม่น่าเชื่อแค่แบบเอารสผงรสดีลงมาแล้วก็เรามาคลุกแค่นี้เองอ่ะลองสรุปทั้งหมดนะเราใช้เครื่องปรุงแค่อย่างเดียวคือรสดีอ่ะง่ายๆอ่ะเออไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยมันตื่นเต้นนะอ่ะไม่ลองคิดดูปกติเวลาแบบทำอาหารนะต้องเตรียมเครื่องปรุงเยอะๆหรือเปล่าที่อย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งอันอ่ะเลยอ่ะมันทึ่งนะมีเหลืออีกไหมครับไม่มีเหลือหรอโอเคหมดแล้วเขาบอกหมดแล้วว่าต้องให้พี่ๆเขาทานกัน30ชิ้นกล้าจ้ะพี่อร่อยเนาะเนี่ยเอาจริงๆปะอาจจะมีพี่พวกเราอยู่ในนี้ก็ได้นะเป็นแม่เป็นแม่มีคุณน้ำไหมครับมีคุณน้ำติดหลงมาบ้างไหมครับแม่ฮะมีคุณยายแล้วเหรอเออจริงๆจะมีพี่เราบ้างปะคุณพี่ไม่น่ามีเนอะเออใช่คุณพี่อะไรครับตอนนี้ก็แบบอยากให้พี่เตพี่นิวฝากแบบพูดอะไรถึงคนในไลฟ์หน่อยได้ไหมคะแบบตอนนี้กำลังติดตามกันแบบว่าหลายคนเลยนะคะก็ถึงคนที่อยู่ทางบ้านวันนี้นะครับอาจจะแบบไม่ได้มาอยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังไงก็ได้แบบได้แบบใกล้ยังอย่างน้อยก็ได้ใกล้ชิดกันในทางไลฟ์อย่างเงี้ยแบบดูในมือถืออะไรอย่างงี้ก็ยังเห็นเราอยู่เนี่ยครับก็ขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะแบบจดจำสูตรนี้นะครับแล้วก็เอาไปทำทานเล่นกันได้เลยมันง่ายมากจริงครับก็คนที่อยู่ทางโน้นไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีร้องเพลงแล้วออกแนวร้องเพลงก็ขอบคุณที่ติดตามในไลฟ์มาแบบนั้นเขาเรียกว่ามีอินเทอร์แอคกันตลอดนะครับพวกเราทำกันอยู่ที่นี่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสถานที่นึงแต่ทางคนทางบ้านก็ยังแบบมีคอมเมนต์มีอินเทอร์แอคเข้ามาเลยเหมือนเราอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับครับผมก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง10ท่านด้วยครับที่ได้ของรางวัลของเราไปด้วยครับผมแล้วก็จริงก็อยากขอบคุณทุกคนตรงนี้อีกทีนึงนะที่แบบตั้งใจร่วมสนุกกันมาทำให้พวกเราได้มาทั้ง30คนเลยใช่อันนี้สนุกไหมชอบไหมแล้วอยากให้จัดอีกไหมคะอยากให้จัดอีกไหมเนอะทำอาหารสนุกเนอะสนุกเหมือนไม่เหมือนเราเหมือนเราจะสอนแต่ว่าทุกคนทำนำเราไปอ่ะชอบตรงนี้แหละจริงเออทุกคนมีสกิลอ่ะเออทุกคนเก่งมากจริงโอเคครับผมวันนี้ก็แบบว่าได้มาร่วมกิจกรรมนะคะกับพี่เต้พี่นิวก็คือชอบก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าต้องขอบคุณคนทางบ้านก่อนด้วยใช่ไหมครับทางไลฟ์ที่แบบวันนี้มาดูเราแล้วก็ทั้งแบบมาพูดคุยกันทั้งติดแฮชแท็กนะครับผมรถ DX Daynew นะครับแล้วก็ทั้ง30คนวันนี้ที่มาร่วมสนุกตั้งแต่กิจกรรมเลยแล้วก็มาวันนี้มาทำข้าวห่อสลายคิส Daynew กันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทางรถดีด้วยนะครับผมที่แบบทำให้พวกเราเนี่ยถึงจะไม่ค่อยได้ทำอาหารกันแต่ว่าพอมีรถดีปุ๊บการทำอาหารนั้นก็จะไม่ยุ่งยากต่อไปเพราะว่ารถดีเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็อร่อยได้ง่ายๆนั่นเองครับใช่เพราะเอาจริงถ้าไม่มีอ่ะทุกอย่างคงวุ่นวายนี่ขนาดมีนะนี่ขนาดมีคือถ้าไม่มีอ่ะคิดดูทุกคนอ่ะทุกคนใส่พริกไทยโขกก็ได้มันเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ต้องโขกเลยเหรอต้องโขกพริกไทยเองเลยเหรอคือคนข้างหลังเด็กหลังห้องทั้งหลายก็คงจะเครียดกันกว่านี้นะครับก็ขอบคุณทางรถดีมากๆที่ทำให้เด็กหน้าห้องและเด็กหลังห้องเนี่ยอยู่กันได้อย่างกลมเกลียวและกลมกล่อมครับขอบคุณมากครับครับจากวันชมวันนี้สนุกไหมสนุกไหมครับสนุกได้ค่ะแล้วก็แบบโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เตแล้วก็พี่นิวมากๆนะคะแล้วก็ขอฝากความอร่อยนะคะง่ายๆจากรสดีนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะนะคะถ้าอยากให้ทุกเมนูของเรานะคะอร่อยกลมกล่อมง่ายๆแบบนี้ต้องรสดีเท่านั้นด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ชอเนี่ยขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะบอกลาเพื่อนๆทุกคนในไลฟ์นะคะแล้วก็พบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้อีกค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตาม Facebook นะคะแฟนเพจ Ajinomoto ค่ะ Home Cooking ค่ะไว้สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกท่านนะจุ๊บๆ